ท่านวรรณพรกราบเรียนเชิญครับผมไม่ครับไม่สวัสดีค่ะสมาชิกสำนักตากศิลาทุกท่านทั้งเก่าและใหม่ขอขอบพระคุณครูใหญ่และสมาชิกทุกท่านที่ให้โอกาสได้เป็นประธานในวันนี้เว็บแอดระบบติดตามงานส่งงานออนไลน์โดยท่านวิทยากรนายวุฒิศักดิ์กันหาเลิศครูผู้ให้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญพบกับท่านวิทยากรได้เลยค่ะครับขอบคุณครับท่านประธานนะครับขอสวัสดีนะครับสมาชิกที่รักการเรียนรู้นะครับในห้องชื่ออะไรตากศิลาไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรอครับเอาชื่อเดิมเลยนะในห้องหน้ีอ้งนะเครืรอับนี้ครับนะเปลี่ยนเป็นอะไรยุคห้อง10 เดือนนี้ครับเนี่ยอ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันแบบชิวๆก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะพาปฏิบัติเดี๋ยวสำหรับคนที่เห็นทักนาวอยากได้ความรู้ความเป็นไปเป็นมาของโปรเจกต์ถ้าเราจะเริ่มสร้างงานใหม่เราจะทำยังไงนะครับเราจะทำยังไงใช่ไหมนักเรียนหน้าห้องนักเรียนหน้าห้องคอมเมนต์มานะครับอยากได้ระบบสักโปรเจกต์หนึ่งเอาไปเขียนตัวเองเอาไปสร้างงานสักโปรเจกต์หนึ่งได้นะครับจริงๆพื้นฐานตัวนี้ก็เราก็ได้เรียนรู้กันมาพอสมควรแล้วแหละแต่ว่าส่วนมากที่อยู่ในห้องนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์สำเร็จเนาะพร้อมใช้ทีนี้ความเป็นไปเป็นมาในการถ้าเอาโปรเจกต์คนอื่นมาแก้นะครับบางตัวแปรเราเขาสร้างเองเขารู้เองนะครับคนสร้างจะรู้ว่าตัวแปรนี้ทํางานยังไงต้องแก้ยังไงนะครับทีนี้เราไปยำของคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้โดยเฉพาะผมก็ไม่ชอบไปแก้งานคนอื่นนะครับไม่รู้ที่ไปที่มาอย่างเงี้ยก็แก้ยากแก้ยากมากนะครับเป็นไปได้ก็เขียนใหม่ง่ายกว่านะครับก็เลยนำโปรเจกต์นี่แหละการติดตามงานแล้วก็ส่งงานมาเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับกว่าที่จะสำเร็จที่เราต้องการนะครับว่าระบบติดตามงานเราต้องการยังไงนะครับเราต้องการยังไงซึ่งโปรเจกต์นี้ผมก็ได้พัฒนาไปเรื่อยๆแล้วหวังว่าจะเสร็จทันวันเสาร์ที่จะซูมวันนี้เป็นโปรเจกต์พร้อมใช้นะครับพร้อมใช้ในการจุดประสงค์จริงๆก็เพื่อตอนนี้ผมเขียนใบติดตามงานครูนะครับงานครูติดตามงานเช่นอยากให้ครูส่งแผนหรือส่งพวกผลการเรียนหรืออะไรต่างๆที่เราอยากได้เป็นไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word Excel หรือไฟล์ที่เป็นข้อมูลต่างๆนะครับโดยไม่ต้องมาส่งเป็นเปเปอร์เรานะครับแล้วก็จะเช็คดูได้ว่าคนนี้ส่งหรือยังงานนี้ใครส่งบ้างไม่ส่งบ้างเหลือกี่คนนะครับรายละเอียดประมาณนี้นะครับคือติดตามงานครูนะครับหรือจะใครจะเอาไปประยุกต์ติดตามงานส่งการบ้านงานใบงานของเด็กก็อยู่ที่การประยุกต์ใช้นะครับได้หมดนะครับได้หมดถ้ามีทักษะเรียนรู้ในโครงสร้างที่ผมจะพาทำในวันนี้นะครับพาทำวันนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูโปรเจกต์คร่าวๆที่มันเกือบสำเร็จแล้วล่ะตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ความสวยงามยังไม่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอติดตามถ้าใครเข้าคอร์สเรียนกับผมก็จะได้โปรเจกต์พร้อมใช้ไปใช้งานนะครับพร้อมใช้งานแต่ว่าวันนี้จะมาพาสร้างความเป็นไปเป็นมาของระบบนะครับเผื่อจะได้เป็นไอเดียนะครับไปใช้ในงานอื่นๆได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่างานนี้งานเดียวถ้าเรียนรู้ระบบนี้ก็สามารถไปใช้กับงานอื่นได้ด้วยนี่คือจุดประสงค์หลักสำคัญของห้องนี้นะครับอยากให้ทุกคนตกเบ็ดเป็นทุกคนนะครับตกเบ็ดเป็นเนาะนำมาดูโปรเจกต์ที่ผมสร้างเป็นคร่าวๆให้ก่อนนะครับเขาสร้างให้ก่อนนะครับว่าโปรเจกต์ที่คิดว่าสมบูรณ์จะเป็นยังไงนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอแป๊บหนึ่งถ้าเรียนรู้ไปเรื่อยๆก็จะได้โปรเจกต์เหมือนผมที่สร้างมานี่แหละนะครับสร้างมาประมาณนี้หน้าแรกก็จะเป็นหน้าล็อกอินเป็นส่วนในการกำหนดสิทธิ์เข้าถึงเฉยๆเพื่อให้กำหนดสถานะเข้าถึงนะครับเดี๋ยวผม
จะปิดตัวนี้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมปิดไอ้ไม่ยอมเลยนะอ๋อโอเคครับมือใหม่นะครับหัดใส่ใช้ซูมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หน้าจอก็ประมาณนี้หน้าจอประมาณนี้ในการล็อกอินเข้าระบบนะครับจะมีแยกอยู่สองส่วนสำหรับครูก็จะเข้ามาใช้ในส่วนของการส่งข้อมูลส่งไฟล์ส่งรูปเล่มหรือใบงานต่างๆก็จะเข้าในส่วนของสำหรับครูนะครับส่วนสำหรับผู้ดูแลระบบก็จะเป็นส่วนของการกำหนดว่าจะให้ครูแต่ละคนส่งงานเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับส่งงานเกี่ยวกับอะไรบ้างก็จะมีส่วนหน้าตาคล้ายกันนี่แหละก็จะมีตารางเป็นส่วนสำคัญนะครับวิธีการกำหนดวิธีการเช็คที่ดีที่สุดนะครับในการใช้ในการค้นหาหรือดูรายละเอียดเนี่ยผมว่าตารางเทเบิลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญในการดูง่ายที่สุดแล้วนะครับว่าในรายงานแต่ละงานเนี่ยมีกำหนดวันส่งวันที่เท่าไหร่นะครับผู้ปฏิบัติมีใครบ้างเรื่องเกี่ยวกับอะไรรายละเอียดแล้วก็มีไฟล์ตัวอย่างนะครับไฟล์ตัวอย่างที่จะให้ครูเขาทำเนี่ยมีตัวอย่างเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เช็คได้ว่าตอนนี้ครูมีทั้งหมดกี่คนนะครับยังค้างส่งอยู่กี่คนประมาณนี้นะครับแล้วก็สถานะก็จะบอกว่าคนที่ค้างส่งมีใครบ้างประมาณนี้นะครับไอเดียก็จะออกแบบประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของวันนี้เราก็จะได้ออกแบบตารางแบบนี้แหละแล้วก็สร้างปุ่มเป็นโมเดลเด้งมาให้คนให้มาสามารถกรอกรายละเอียดเข้าไปได้แบบนี้ทำยังไงนะครับวันนี้จะได้เรียนรู้กันนะครับเนี่ยกรอกรายละเอียดได้แนบไฟล์ได้เนี่ยเราจะเริ่มต้นสร้างยังไงเอาแบบกระชับแบบเข้าใจง่ายเอาไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยประมาณนี้นะครับวันนี้จะได้เรียนรู้กันนะครับว่าผมเอาปุ่มแบบนี้มายังไงหรือต้องเขียนทุกบรรทัดหรือใช้วิธีไหนในการสร้างที่มันง่ายที่สุดนะครับจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะเอาแบบทางลัดให้ง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปเขียนโค้ดทุกบรรทัดเองนะครับทุกบรรทัดเองเอาวิธีการใช้ก็เลือกวันที่จะส่งนะครับสมมุติผมจะส่งกําหนดส่งวันที่27ทีนี้ผมสร้างผู้ปฏิบัติอยู่สองส่วนนะครับจะให้ส่งครูทุกคนหรือจะให้ครูบางคนส่งเขาว่าครูบางคนก็คือเลือกว่าต้องการจะให้ใครส่งบ้างนะครับครูทุกคนก็คลิกครูทุกคนเนี่ยถ้าครูบางคนก็จะเป็นป๊อปอัพอีกตัวหนึ่งให้เลือกว่าต้องการให้ใครส่งเนี่ยสมมุติผมต้องการให้5 คนนี้เป็นคนส่งหรือจะให้คนนี้ส่งก็ได้นะแล้วแต่เราจะเลือกแล้วก็ตกลงไปก็จะมีรายชื่อปรากฏตรงนี้นะครับมีใครส่งบ้างเรื่องก็ส่งแผนตอนสอนรายวิชาอะไรก็ว่าไปสมมุติผมระบุเจาะจงว่าจะให้ส่ง5 คนนี้ส่งแผนการสอนนะครับรายละเอียดก็ว่ากันไปมีไฟล์ตัวอย่างไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแนบถ้ามีตัวอย่างให้เขาทําก็แนบไฟล์สมมติผมแนบไฟล์เวิร์ดเข้าไปผมก็แนบทีนี้ผมได้กรอกข้อมูลตัวนี้เราก็จะได้ไฟล์รอสักครู่นะครับมันจะสร้างรายละเอียดให้นะครับประมาณนี้มันก็จะรีเฟรชมาประมาณนี้นะครับมีไฟล์ตัวอย่างเมื่อกี้ผมเลือก5 คนนะครับตอนนี้ยังค้างอยู่5 คนสถานะก็สามารถลบได้แล้วก็มีเข้าไปดูได้ว่าใครส่งบ้างประมาณนี้เนี่ยมีเด็กชายสมชาย10เด็กชายสมชาย5 3ที่ผมเลือกไปเมื่อกี้นะครับสถานะถ้าส่งก็จะเป็นสีเขียวถ้ายังไม่ส่งก็จะเป็นสีแดงสถานะก็จะประมาณนี้เรื่องที่จะส่งคือเรื่องนี้รายการประมาณนี้นี่ใครเลยคือรายละเอียดคือรายละเอียดที่เราจะเช็คได้ว่างานเนี้ยมีใครส่งบ้างหรือยังค้างอยู่บ้างนะครับเอามาดูฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลเริ่มต้นมันจะมีแค่2 ชีตนะครับ2 ชีตทีนี้ผมเขียนสคริปต์ดักไว้ว่าถ้ามีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปเนี่ยให้มันไปสร้างชีตใหม่ขึ้นมา1 ชีต
เห็นไหมครับซึ่งชื่อชี้ตรงนี้ผมจะอ้างอิงไปที่เลขที่นะครับเพื่อให้มันสั้นและก็กระชับถ้าเอารายการเรื่องเนี่ยมาสร้างเป็นชื่อของชีตมันก็จะยาวไปใช่ไหมผมก็เลยเอาสิ่งที่มันคิดว่าไม่ซ้ำกันแล้วก็เป็นตัวอ้างอิงได้ก็คือลำดับที่นั่นเองความหมายก็คือถ้าระดับที่นี้เรื่องนี้จะให้มันไปลงที่ชีตนี้ซึ่งชีตนี้ก็จะระบุว่าให้ส่งเฉพาะ5 คนนี้มันจะสร้างประมาณนี้นะสคริปต์ที่ผมเขียนไว้แต่ถ้าเป็นรายการที่ทุกคนต้องส่งก็จะมีรายชื่อของทุกคนเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าผมได้กำหนดให้ลงประมาณนี้เราจะได้เช็คได้ว่าชีตนี้มีใครต้องส่งบ้างแล้วก็ส่งงานอะไรบ้างมันจะไปโชว์ในฐานข้อมูลนี้ให้แล้วนี่คือไอเดียนะครับนี่คือไอเดียแต่ก่อนที่จะสร้างตัวนี้ได้เราก็ต้องเขียนข้อมูลลงข้อมูลให้เป็นก่อนนะครับผู้ที่จะบันทึกก็คลิกตรงนี้ส่งนะครับคลิกตรงนี้ส่งก็จะมีชื่อให้เด้งลงมาอัตโนมัติไม่ต้องกรอกชื่อใหม่มันจะเด้งมาตั้งแต่การล็อกอินเรื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็แนบไฟล์นะครับตอนนี้ผมดึงยังไม่ตรงนะครับเพราะว่าเพิ่งเขียนเมื่อวานนะครับจริงๆชื่อแล้วก็กำหนดส่งมันจะดึงมาจากชีตให้เลยนะครับชีตให้เลยนี่ข้อมูลที่คาดว่าที่จะสร้างให้นะครับที่จะได้เรียนรู้กันนะครับทีนี้วันนี้นะครับเราจะมาสร้างส่วนที่มันยากที่สุดก่อนยากที่สุดก็คือส่วนที่มันจะดึงรายการพวกนี้มาแสดงให้มันได้ก่อนพร้อมกับบันทึกค่าที่เราจะสั่งงานเข้าไปให้มันได้ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลต่างๆตัวนี้หรือจะเป็นไฟล์ที่เป็นลิงก์รูปภาพหรือลิงก์ตัวอย่างตัวนี้ให้ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสูตรคำนวณนะครับซึ่งยังไม่มีอะไรนะไม่ได้ฝังสูตรในนี้นะแต่ผมฝังสูตรไว้ในตัวเซฟข้อมูลเดี๋ยวจะมาเรียนรู้กันนะครับถ้าอยากให้มันฝังโค้ดเข้าไปเลยเนี่ยเราจะทำยังไงโดยไม่ต้องใส่โค้ดตรงนี้นะครับนะครับเพราะว่าข้อมูลเปล่ามันจะว่างเปล่าเงี้ยนะครับแต่พอบันทึกเข้าไปมันจะเพิ่มสูตรให้อัตโนมัติอาจจะทำยังไงเดี๋ยววันนี้จะมาเรียนรู้กันนะครับเวลาถ้าจะใส่สูตรไปเลยเนี่ยบางทีเราอาจจะไปเผลอลบไปเผลอเปลี่ยนหรือไปเผลอย้ายที่ตำแหน่งมันก็จะคลาดเคลื่อนนะครับทางที่ดีก็คือการฝังโค้ดไว้ในสคริปต์ฝังโค้ดไว้ในสคริปต์ทีนี้เวลาสร้างถ้าไปเริ่มต้นสร้างตั้งแต่เก็ตดูเก็ตดูอะไรมันก็จะยุ่งยากเกินไปนะครับวันนี้ผมก็เลยเอาโครงสร้างพื้นฐานแจกให้ไปก่อนนะครับเราจะมาเริ่มต้นสิ่งที่มันง่ายๆง่ายไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องปวดหัวนะครับถ้าเอาเริ่มต้นจับมือทำตั้งแต่แรกเนี่ยมันน่าจะวุ่นวายเดี๋ยวผมแชร์ตัวนี้ให้นะครับแชร์เนี่ยบางคนได้โปรเจกต์ไปนะครับอาจจะไม่รู้บางคนไปดาวน์โหลดนะครับเนี่ยไปดาวน์โหลดอย่างเงี้ยนะครับส่วนมากแอปสคริปต์ถ้าเป็นดาวน์โหลดเนี่ยโค้ดมันจะไม่ไปด้วยนะครับถ้าอยากให้ได้ไฟล์ของเขาพร้อมกับโค้ดที่อยู่ด้านในให้ทำสำเนานะครับเนี่ยให้ทำสำเนาแบบนี้นะครับทุกโปรเจกต์เลยนะครับให้ทำสำเนานะครับทำสำเนาหมายถึงการเอาโปรเจกต์เขาเลยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นสคริปต์ด้านในมันจะไปด้วยนะครับดังนั้นทุกโปรเจกต์ที่รับมาจากผมนะครับให้ทำสำเนานะครับแต่คนอื่นไม่แน่ใจนะคนอื่นเขาอาจจะให้ดาวน์โหลดก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันอยู่ที่คนที่สร้างพาสร้างก็แล้วกันแต่ถ้าส่วนมากก็แล้วกันให้ทำสำเนาแบบนี้นะครับถ้าทำสำเนามันจะทำสำเนาให้ดังนั้นเราค่อยย้ายที่เอาแล้วกันเนี่ยมันจะเป็นสำเนาอย่างนี้นะครับแล้วค่อยมาเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรนะครับการเปลี่ยนชื่อไม่ผิดนะครับเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่เราอาจจะใส่วันที่ใส่อะไรเพิ่มเข้าไปด้วยก็ได้เพื่อให้มันรู้ว่าวันนี้เราสร้างประมาณนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับการทำสำเนาเราก็ย้ายที่ไปอยู่ที่
โฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวผมแชร์ให้ก่อนอ่ะผมแชร์แบบ copy ให้เลยแล้วกันนะครับเวลาคลิกมันจะสำเนาให้อัตโนมัติแบบนี้ส่วนมากโปรเจกต์ผมจะไม่ทำ copy แบบนี้ให้นะครับเพราะว่าผมจะแชร์ให้ทั้งโฟลเดอร์บางทีหนึ่งโฟลเดอร์อย่างนี้อาจจะมีหลายชีตหรือจะมีสไลด์มีอะไรให้ไปด้วยดังนั้นการที่จะแชร์แบบ copy มันแชร์ได้ทีละไฟล์นะครับได้ทีละไฟล์นะฮะอ่ะผมแชร์ตัวอย่างให้เป็นแพทเทิร์นก่อนให้ทำไมพูดตะกุตะกะเนี่ยได้ยินผมชัดไหมคุณยันมากครับเป็นเหนื่อยไหม เสียงมันไกลเฉยโอ้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสลับที่นั่งมีเด็กกรุงเทพเข้ามาใครใครกล้าอยู่กรุงเทพอ่ะโอเคอันนี้เห็นชีตผมไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทารวมสินแป๊บหนึ่งนะครับแต่งตัวก่อนกลับมาจากกรุงเทพหรือยังอ่ะโอเคหลังจากได้สคริปต์ไปให้ผมพาดีพลอยมาเนี่ยพาดีพลอยดีกว่าอาจจะเป็นมือใหม่บางคนยังดีพลอยไม่เป็นนะครับนะผมจะทําการสําเนาของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าทําที่เคยทํามันจะดีพลอยข้ามขั้นตอนไปนะครับให้ผมทําสําเนาแป๊บนะจะได้ไปพร้อมๆกันนะครับไปช้าๆนะครับวันนี้มีเวลาถึง3 ทุ่มได้คะแนนขนาดหน้าเขาใหญ่จัดไปครับในช่วงท้ายก็จะเป็นสักถามแล้วกันไปเรื่อยๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้นะครับไม่ต้องอายครูใหญ่นะถามได้ทําได้ครับไม่อันนี้เนาะหัวหน้าห้องเขาใจดีจะตายไม่เหมือนหน้าตาเท่าไหร่หรอกแกใจดีโอเคอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าถ้าเรามีชีตแบบนี้นะครับมีชีตแบบนี้ออกแบบโครงสร้างประมาณนี้ขึ้นมาอันนี้เราจะเขียนสิ่งที่เราต้องการจะให้มันลงนะครับสิ่งแรกเราต้องออกแบบก่อนนะครับว่าไฟล์ข้อมูลที่เราจะลงเนี่ยมันมีกี่ตัวเห็นไหมตอนนี้ผมออกแบบประมาณ7 ช่องใช่ไหมครับดังนั้นเราก็รู้เลยว่าช่องที่เราจะเก็บมีทั้งหมดเก็บไฟล์ด้วยกันตามนี้นะครับถ้าออกแบบ10แล้วก็ออกแบบนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญเราก็ออกแบบก่อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เอาไว้ล็อกอินหรือว่าเอาไว้ใช้สําหรับกําหนดนะครับว่าจะให้ส่งถึงใครนะครับระบุเจาะจงอาจจะไปประยุกต์เกี่ยวกับชั้นเรียนก็ได้ห้องนี้ปอนี้ก็ได้ถ้าเอาไปประยุกต์เกี่ยวกับงานติดตามการบ้านของเด็กก็อยู่ที่การประยุกต์ใช้นะครับใช้ได้หมดอยู่ที่การประยุกต์แต่ก่อนอื่นก็ต้องรู้พื้นฐานก่อนนะครับเป็นไปเป็นมาอ่ะหลังจากนั้นก็ไปที่แอปสคริปต์นะครับส่วนขยายแล้วก็ไปแอปสคริปต์ตรงนี้เพื่อให้เข้าไปดูโค้ดที่เขาเขียนไว้นะครับอ่ะส่วนที่ผมเอาให้ไปก็จะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานที่ต้องมีนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันในการสร้างหน้าเว็บเพจฟังก์ชันในการเชื่อมฟังก์ชันในการรีเฟรชหรือว่าฟังก์ชันในการดึงค่าในฐานข้อมูลมาแสดงตัวนี้เอาไว้ใช้ร่วมกับเทเบิลเรานะครับเทเบิลเรานะครับโค้ดนี้เอาไว้สำหรับดึงค่าที่อยู่ในรายการเนี่ยเอามาแสดงถ้าเราบันทึกลงไปแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับฟังก์ชันพื้นฐานมี4 ตัวต้องมีทุกโปรเจกต์ที่ผมสร้างต้องมีนะอันนี้อ้างอิงไปที่ผมคนเดียวนะครับถ้าเป็นโปรเจกต์ทุกโปรเจกต์ที่ผมเคยสร้างเคยทำก็นี่แหละฟังก์ชัน4 ฟังก์ชันนี้ไม่ต้องถ้าสร้างโปรเจกต์ใหม่ผมก็แค่ copy ตัวนี้ไปวางนะครับไม่ต้องไปเขียนใหม่ทุกครั้งนะครับอำนวยความสะดวกให้เลยเนี่ย copy ไปวางโปรเจกต์ใหม่สร้างได้เลยนะครับ
ฟล์ที่สองก็เป็นไฟล์อินเด็กซ์นะครับไฟล์อินเด็กซ์ก็เป็นไฟล์สามัญทั่วไปมีการใช้ Bootstrap มาช่วยมีการใช้บล็อกไอคอนมาช่วยในการสร้างไอคอนสวยๆไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ออซัมด้วยนะครับบางตัวอาจจะใช้ฟอนต์ออซัมก็แนบมาด้วยนะครับก็จะมีการเอาโหลดดิ้งมาช่วยในการกำหนดสถานะเวลารอบันทึกอะไรเพื่อไม่ให้มันยุ่งยากผมก็เอาไลบรารีของโหลดดิ้งมาช่วยเลยนะครับโหลดดิ้งมาช่วยตอนเวลาหมุนติ้ว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 เอาตัวนี้แค่บรรทัดเดียวมาช่วยไม่อยากเขียนสคริปต์เปิดปิดเปิดอะไรมันวุ่นวายไปนะครับเอาแค่นี้มาช่วยก็พอต่อไปก็เป็น CSS ในการกำหนดรูปร่างหน้าตาของเว็บไซต์เรานะครับว่าจะให้สีสันหน้าตาพื้นหลังเป็นยังไงใช้ฟอนต์อะไรเป็นหลักประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมของ CSS ทุกโปรเจกต์ก็เอามาวาง Copy เอาไปวางเลยนะครับ Copy มาวางใช้แพทเทิร์นเดียวกันได้เลยนะครับแล้วก็พระเอกวันนี้ก็คือ Data Table จริงๆใช้ Table ทั่วไปก็ได้โดยไม่ต้องใช้ Library ของ Data Table ก็ได้นะครับแต่เพื่อให้ความสวยงามการจัดระเบียบของข้อมูลสวยขึ้นนะครับแล้วก็เอาของ Library ของ datatable.net มาร่วมใช้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยเป็น Library CDN ของเขานะครับก็จะมีส่วนลูกเล่นมากมายนะครับวิธีเอามาใช้ก็ติดตั้งหรือการใช้ไลบรารีตัวนี้มาติดมาเอาไว้ในโปรเจกต์เรานะครับแล้วก็ในส่วนของบอดี้เขาเนี่ยในส่วนของโค้ดส่วนมากผมจะนิยมใช้แบบนี้นะครับแบบกำหนดส่วนหัวเองได้นะครับว่าในเทเบิลใน Header Title เราเนี่ยต้องการคำว่าอะไรไปแสดงแบบนี้เห็นไหมครับมีที่มีวันกำหนดส่งมีกลุ่มงานเรื่องอะไรรายละเอียดไฟล์หนึ่งไฟล์สองสถานะเนี่ยผมต้องการหัวแบบนี้นะครับแพทเทิร์นก็จะประมาณนี้แล้วก็ส่วนข้อมูลที่เราจะให้มันแสดงก็สามารถกำหนดแบบนี้ได้ในการบริหารจัดการมันจะได้ง่ายนะครับว่าต้องการคอลัมน์นี้ให้มันโชว์แบบไหนคอลัมน์นี้จะให้มันโชว์อะไรมีปุ่มโดยใช้ไอคอนมาช่วยในการคลิกไหมก็กำหนดได้แบบนี้มันจะง่ายในการดูแล้วก็การกำหนดค่าต่างๆนะครับผมก็เลยนิยมใช้แบบนี้ในการสร้างเทเบิลเป็นหลักนะครับเพราะว่ามันเป็นการบริหารจัดการง่ายนะครับในการง่ายแล้วก็เอาร่วมกับเทเบิลให้มันสวยงามก็เอามาโชว์แบบนี้นะครับอันนี้คือโครงสร้างของ Data Table ซึ่งไอ้ Data Table เริ่มแรกให้มันดึงข้อมูล Get Data ที่มันเชื่อมโยงกับฟังก์ชันนี้ที่ผมสร้างเนี่ยโดยมันดึงมาจากชีทชื่อว่ารายการเนี่ยชีทชื่อว่ารายการตรงนี้ให้มันไปแสดงในฟังก์ชันนี้นะครับฟังก์ชันนี้ก็ดึงข้อมูลต่างๆที่อยู่ในชีทรายการมาแสดงนะครับหลังจากได้โปรเจกต์เราก็เซฟนะครับเมื่อกี้ผมได้แก้ขยับตำแหน่งนะครับแล้วก็ deploy คลิกรายการใหม่นะครับด้านขวามือแล้วก็กำหนดสิทธิ์ตรงนี้เป็นทุกคนแล้วก็คลิกทำให้ใช้งานได้นะครับรอแป๊บหนึ่งในการสร้างโปรเจกต์ใหม่มันจะให้ไปตรวจสอบสิทธิ์นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนเขานะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับรอแป๊บหนึ่งให้สิทธิ์เข้าถึงเพราะมีการเชื่อมโยงไปที่ไดรฟ์เรานะครับต้องให้สิทธิ์เข้าถึงตามอีเมลที่เราสมัครเข้ามาไปที่ Advanced ไปที่ Go to โครงการไม่มีชื่อตัวนี้นะครับแล้วก็ Allow ให้มันยืนยันอนุมัติให้เขาแล้วก็เสร็จสิ้นไปก่อนนะครับเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับปิดหน้าจอเสร็จสิ้นไปก่อนกระบวนการเข้าไปดูเข้าไปอะไรเราจะเข้าไปดูในเมนูที่สุดท้ายนะครับ
ในหมวดของนักพัฒนานะครับคลิกลิงก์ตัวนี้นะครับมันจะเออเรอร์ประมาณนี้นะเพราะว่าผมไปลบฟอร์มลิสต์ออกเดิมผมได้สร้างไฟล์ชื่อว่าฟอร์มลิสต์นะครับมันเกิดจากเออเรอร์ตรงนี้นะครับถ้าชีทที่เราอินคลูดหรือว่าเชื่อมโยงมันไม่มีชื่อนี้บางคนไปคอมเมนต์ปิดอย่างนี้นะครับเนี่ยคอมเมนต์ปิดอย่างนี้ลองดูใหม่นะถ้าคอมเมนต์ปิดอย่างนี้นะครับเวลารันมันก็ยังเออเรอร์อยู่เห็นไหมครับดังนั้นถ้าไฟล์ชื่อชีทมันไม่มีตรงตามที่เราเชื่อมให้ลบทิ้งนะครับนี่ให้ลบแบบนี้นะครับอย่าไปคอมเมนต์นะครับถ้าคอมเมนต์มันก็ยังเออเรอร์มันยังเชื่อมโยงเหมือนเดิมดังนั้นให้ลบทิ้งแบบนี้ข้อมูลมันถึงมาเห็นไหมครับมันก็จะดึงตารางที่เราสร้างมาเมื่อกี้ให้มานะครับตอนนี้ไม่มีข้อมูลนะครับลองใส่ข้อมูลลองดูช่องแรกไม่ต้องใส่นะครับก็ใช้ array ในการสร้างเลขที่อัตโนมัติให้นะครับมันจะสร้างให้อัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลที่อยู่ในช่องพวกนี้นี่เห็นไหมซึ่งผมอ้างอิงไปที่ช่อง D นะครับเนี่ยถ้าช่อง D มีข้อมูลมันจะสร้างระดับที่อัตโนมัติให้นะครับลองสร้างสัก10ไฟล์เห็นไหมครับที่มันก็จะรันให้อัตโนมัติแบบนี้ที่สําคัญยังไงทําไมต้องสร้างเป็นอัตโนมัตินะครับที่ส่วนมากในทุกโปรเจกต์จะเป็นการสร้างให้อัตโนมัติเพื่อจะเป็นคีย์หลักในการอ้างอิงนะครับแต่สร้างแบบนี้มันดีก็คือมันจะไม่ซ้ำกันเลยเห็นไหมครับทำให้สามารถอ้างอิงได้ว่าเราจะดึงแถวนี้ไปแก้ไขไปสร้างไปเซฟทับประมาณนี้เพราะว่าคีย์ทุกคีย์ที่จะอ้างอิงมันต้องไม่ซ้ำกันดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือสร้างให้มันเป็นอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นสร้างกี่หลักก็ช่างนะครับอันนี้ผมสร้างแค่หลักเดียวถ้าจะเอา2 หลักก็ใส่เลขศูนย์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็จะได้2 หลักแบบนี้มันจะสร้างเป็น4 หลัก5 หลักก็ใส่เข้าไปได้นี่อย่างนี้ก็ได้นะครับจะชอบกี่หลักก็สร้างตรงนี้ตัวนี้เป็นคีย์หลักในการจะไปอ้างอิงต่างๆนะครับผมก็เลยสร้างเป็นอัตโนมัติประมาณนี้ให้นะเอาเมื่อลองทดสอบเอาข้อมูลลงไปในชีตเราแล้วก็มารีเฟซดูมันจะได้ข้อมูลนี้ขึ้นมาให้เห็นเลยถ้าเรารีเฟซมันก็จะเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากชีตแบบนี้ให้นะครับก็การสร้างตารางขึ้นมาดูก็ง่ายขนาดนี้แหละไม่มีอะไรซับซ้อนขอแค่มีโค้ดแบบนี้ให้แล้วก็มีข้อมูลที่อยู่ในชีทแบบนี้ให้มันก็จะดึงมานะครับส่วนต่างๆเกิดจากสิ่งที่เรากำหนดไอคอนรูปถังขยะสีแดงนี้เราก็กำหนดในนี้ได้นะครับว่าให้มันอยู่แถวสุดท้ายเห็นไหมครับให้อยู่คอลัมน์สุดท้ายมันมีกี่คอลัมน์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคอลัมน์ที่8เห็นไหมครับผมเขียนไว้ว่าให้เอาไอคอนหรือฟอนต์ออซัมของเราเนี่ยเอามาใส่นะครับเนี่ยเอามาใส่ซึ่งคาร์ดของเขาก็คือคาร์ด bxs task ก็คือเป็นชื่อเฉพาะในการเปลี่ยนข้อความตัวนี้ให้เป็นรูปถังขยะนะครับเป็นคาร์ดเฉพาะนะครับแล้วก็กำหนดให้มันเป็น text dagger นะ dagger ก็คือสีแดงอันนี้เป็นคาร์ดเฉพาะของ bootstrap นะครับถ้าเป็นสีเขียวก็ text success ถ้าเป็นสีฟ้าก็ text info ใช่ไหมครับถ้าเป็นสีออกเทาๆก็เป็น text right text right ประมาณนี้ก็จะมีโค้ดเฉพาะเขาอยู่ว่าสีอะไรต่างๆถ้าเป็นสีเหลืองก็เทควินนิ่งนะครับวันนิ่งอะไรประมาณนี้ตัวนี้กำหนดได้ว่าจะให้มันเกิดสีอะไรขึ้นมาตรงนี้นะครับสีอะไรตรงมาตรงนี้นะครับต่อไปผมจะพาสร้างฟอร์มขึ้นมา1 ฟอร์มเอาไว้สำหรับกรอกข้อมูลใหม่เข้ามานะครับเราจะทำฟอร์มยังไงให้กรอกข้อมูลใหม่ให้มันง่ายที่สุดไม่ต้องไปเขียนโค้ดทุกบรรทัดแค่ copy เป็นก็สร้างได้ประมาณนี้
แล้วก็แก้ไขบางส่วนง่ายๆนะครับบางส่วนง่ายๆเนาะอ่ะอันดับแรกทำตามผมเลยนะครับเวลาจะเพิ่มข้อมูลเราก็กำหนดตำแหน่งก่อนว่าเราจะให้ปุ่มที่คลิกแล้วให้มันเกิดปุ่มว่าเพิ่มข้อมูลรายการใหม่เข้ามาผมจะเอาปุ่มไว้ประมาณนี้นะครับซ้ายมือบนซ้ายมือบนมันก็อยู่ประมาณแถวนี้แหละอยู่ก่อนเทเบิลที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยเห็นเทเบิลที่มันสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยเทเบิลตัวนี้นะเกิดจากแท็กเทเบิลตัวนี้นะครับนี่แท็กเทเบิลเดี๋ยวผมจะสร้างด้านบนตรงนี้นะครับเนี่ยมาที่8เนี่ยผมจะสร้างปุ่มสร้างปุ่มคลิกซึ่งปุ่มที่ผมจะสร้างก็จะใช้ตัวช่วยในการสร้างก็คือไอ้พวกโมเดลไอ้กล่องข้อความที่มันเด้งขึ้นมาหน้าจอเนี่ยก็เรียกว่าโมเดลก็ว่ากันไปแล้วจะอ่านนะครับวิธีสร้างง่ายที่สุดก็คือ copy ง่ายๆก็คือใช้ของ Bootstrap พิมพ์คำว่า Bootstrap ขึ้นมานะครับ Bootstrap เอาเวอร์ชัน5.2เนี่ยง่ายสุดผมนิยมใช้เวอร์ชันไม่รู้ตัวนี้มันอัพเป็นเวอร์ชัน6หรือยังนะครับหรือจะใช้เวอร์ชันไหนก็ได้นะครับแต่ต้องมีไลบรารีของเขานะครับซึ่งตอนนี้ผมติดตั้งในเวอร์ชัน5.2นะครับเนี่ย5.2.3ดังนั้น Bootstrap ที่ต้องใช้ได้ก็คือ5.2นะครับลงมานะครับถ้าขึ้นไปกว่านั้นมันก็จะสร้างไม่ได้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่เอาให้พิมพ์ว่า Bootstrap 5.2เหมือนผมก็ได้แล้วก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกลิงก์ฟอร์มหรือคลิกเข้าไปอะไรก็ได้นะครับนะคลิกเข้าไปอะไรก็ได้ที่เข้าไปใน Bootstrap ให้มันได้ก่อนนะเข้ามาหรือยังครับเข้ามาหรือยังต่อไปตัวช่วยในการสร้างมันก็มีหลายตัวเห็นไหมเยอะแยะมากมายในฝั่งซ้ายแต่สิ่งที่เราอยากได้ก็คือตอนนี้เราอยากได้ไอ้โมเดลไอ้ตัวที่เป็นกล่องที่มันเด้งขึ้นมาเลื่อนหานะครับด้านซ้ายเลื่อนหาคำว่าโมเดลเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ประมาณกลางๆเนี่ยโมเดลเนี่ย MODEL ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปเลยมันก็จะมีตัวอย่างให้เห็นว่ามันเป็นโค้ดแบบนี้นะนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือไลท์เดโมตรงนี้นะครับคือชุดคำสั่งตัวอย่างจะมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายตัวมากในการที่จะใช้ในการสร้างแต่วันนี้ผมจะพาสร้างไอ้ตัวเดโมหรือตัวอย่างให้มันเนี่ยไลท์เดโมอันดับแรกให้ copy ตัวนี้มาก่อนนะครับ copy ไอ้ button เนี่ยมาก่อนนะจาก slash button ถึง slash button เนี่ย copy มาคุมดำทั้งหมดก่อนนะครับคุมดำแล้วก็ copy มาคัดลอกเอาไปวางตรงที่บรรทัดที่8ที่ผม enter ลงมานี่ครับวางลงไปวางลงไปอย่างนี้นะครับ save เปลี่ยนข้อความคำว่า run demo ตัวเนี้ยโมเดลตรงนี้เปลี่ยนคำว่าเพิ่มรายการใหม่เป็นภาษาไทยแบบนี้เซฟนะครับเปลี่ยนจากภาษาอังกฤษนะครับเมื่อกี้เป็นคำว่าเพิ่มรายการใหม่ลองรีเฟซดูครับเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไม่สวยเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งใหม่นะครับย้ายลองย้ายขึ้นมาดิย้ายไปอยู่ด้านบนนะครับอยู่ด้านบนแท็กดิฟนะครับมันอาจจะกำหนดเอเนี่ยลองเปลี่ยนให้ไปอยู่ด้านบนนะครับลองดูนะเนี่ยให้เป็นอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ไปอยู่ในกรอบของคาร์ดตัวนี้มันทำให้เต็มขยายเต็มนะครับมันเป็นคาร์ดเฉพาะให้ย้ายไปอยู่ด้านบนของแท็กดีฟตัวนี้นะบนตรงนี้นะทีนี้มันเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้ว่ามันเกิดจากไอ้ตัวของ Bootstrap มันเขียนว่าไฟ
Primary นะครับปุ่มตัวนี้ให้เป็นสี Primary Primary แปลว่าให้เป็นสีน้ำเงินสมมติผมจะลองเป็นสีแดงก็แดนเกอร์แดนเกอร์ตัวนี้นะครับปุ่มมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นไหมครับถ้าจะเอาสีเหลืองก็วานนิ่งนี่วานนิ่งนี่นะไอโค้ดตัวนี้ไปหาในบูทสแตปได้นะครับโค้ดคัลเลอร์มันเนี่ยไหนวะตัวนี้ก็ได้ไปดูเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าจะเอาสีน้ำเงินก็ใช้แพมเบอรี่ถ้าจะเอาสีแดงก็แดนเกอร์ถ้าจะเอาสีฟ้าก็อินโฟก็ว่าสีเขียวก็ซักเซสอยู่ที่เรากำหนดได้เลยนะครับเนี่ยสีของปุ่มจะเอาสีอะไรตามนี้สมมติผมชอบสีแดงก็เอาสีแดงหรือชอบสีเหลืองก็สีเหลืองนี่ประมาณนี้ถ้าชอบสีเหลืองก็ Warning ตามนี้นะอันนี้ก็ปุ่มมาสร้างเวลากดบันทึกให้กดปุ่มนี้ไอ้โมเดลฟอร์มบันทึกมันจะปรากฏขึ้นมาอันนี้สร้างปุ่มแต่ยังไม่เสร็จนะครับโค้ดมันก็จะมีไอ้กลับไปที่โมเดลใหม่โค้ดจะมีสองส่วนก็คือปุ่มกับส่วนของบอดี้ของมันนะครับก็ก๊อปมาทั้งหมดนะครับหลังจากเราก๊อปแท็กตัวนี้เสร็จแล้วก็ก๊อปแท็กของบอดี้โมเดลมาก๊อปปี้ก๊อปปี้เอาไปวางไว้ไหนผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่เลยเป็นไฟล์ฟอร์มเก็บข้อมูลโดยเฉพาะดังนั้นผมจะบวกไฟล์เข้ามานะครับแล้วก็ไปที่ HTML ตั้งชื่อว่าฟอร์มปึ๊บตั้งชื่อว่าฟอร์มนะครับไอ้นามสกุล HTML มันก็จะสร้างให้อัตโนมัติถ้าเราเลือก HTML นะแล้วก็ใส่ชื่อว่าฟอร์มแล้วก็ลบตรงนี้ออกให้หมดแล้วก็วางไฟล์ที่เราก๊อปปี้เมื่อกี้มาปึ๊บเห็นไหมครับทันไหมก๊อปทันไหมครับสำหรับมือใหม่ๆนี่เป็นมือเก่ามั้ยเนี่ยพิมพ์ข้อความได้นะครับถ้าใครไม่ทันก็บอกนะทันไหมท่านสลันเข้ามาทันไหมเนี่ยก๊อปทันหรือยังใกล้พีคแล้วเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยทันไหมคนมือใหม่ถ้าทันกดหนึ่งให้หน่อยครับถ้าทันกดหนึ่งให้หน่อยท่านละลมทันไหมกดหนึ่งหน่อยถ้าทันโอเคถ้าผมจะเน้นถามท่านละลมเป็นหลักนะครับถ้าท่านละลมทันคนอื่นน่าจะทันเพราะท่านละลมแกใจเย็นแล้วก็ทําอันนี้อยู่โอเคท่านละลมทันทีนี้หลังจากเราสร้างไฟล์ฟอร์มขึ้นมาแบบนี้นะครับในช่อง Index นะครับคือช่องหน้าแรกหน้าหลักเราต้องมีตัวเชื่อมแบบนี้ที่มันเชื่อมกับฟอร์มเราด้วยนะครับถ้าไม่มีเชื่อมมันก็จะไม่แสดงผลใดๆเพราะว่าไอ้ไฟล์พวกนี้มันอยู่คนละไฟล์กันนะครับไฟล์ HTML ไฟล์ CSS ไฟล์ Table ไฟล์ HTML ดังนั้นไฟล์ HTML ต่างๆถ้าจะให้มันมองเห็นกันเราต้องมีตัวเชื่อม Include แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ย CSS มันก็ต้องมีตัวเชื่อม CSS Table มันก็จะมีตัวเชื่อมเทเบิลแบบนี้ขึ้นมาจะเอาไปใส่ในแท็กเฮดหรือแท็กบอดี้ก็แล้วแต่นะครับทีนี้มันยังขาดแท็กฟอร์มใช่ไหมถ้าจะให้แท็กฟอร์มมันทำงานก็ต้อง Copy ตัวนี้มาวางแล้วก็เปลี่ยนจากเทเบิลตรงนี้เป็นคำว่าฟอร์มแบบนี้นะครับเนื่องจาก3ไฟล์มันอยู่ด้านนอกของ Index Index มันจะเป็นหน้าแรกใช่ไหมครับดังนั้นทุกไฟล์ที่จะให้ปรากฏในหน้าแรกเราต้องเชื่อมแบบนี้เสมอนะครับก็เช็คดูว่าไฟล์ที่เราสร้างมันเชื่อมกันทุกตัวไหมนะครับ CSS มีไหม Table มีไหม Form มีไหมถ้างั้นมันจะไม่ทำงานถ้าไม่เชื่อมถ้าเราเชื่อมเสร็จก็ลองทดสอบดูนะครับลองคลิกปุ่มปุ๊บมันเด้งไปนี่ไหมถ้าเด้งไปว่าทำถูกต้องตามกระบวนการเป็นกล่องข้อความเอาไว้กรอกข้อมูลทันไหมครับทันไหมถ้าไม่ทันกดศูนย์ได้หน่อยใครไม่ทันกดศูนย์เราจะให้คนเฉพาะกดศูนย์มานะครับจะได้ทบทวนให้ถ้าไม่กดไปว่าทันครูวันไม่ทันนะไม่ทันตรงไหนเนาะตรงนี้วางหรือยังเอาโค้ดจาก
บูสเต็ปตัวนี้มาวางหรือยังวางแล้วจัดไม่ทันตรงที่อินคครููดเหรบออกว่าให้เปลี่ยนอินคูดค่ะค่ะตามนี้ครับก็แค่สำเนาตัวนี้มาวางแล้วก็เปลี่ยนจากเทเบิลเป็นฟอร์มเห็นไหมคเห่็ะนชัดไหมค่ะทำตรงอินเด็กซ์นะคะใช่ทำที่หน้าแรกอินเด็กนะครับค่ะหน้าอื่นไม่ต้องทค่ะำให้มันได้เหมือนแบบผมเลยลองคลิกดูมันเด้งมาแบบนี้ไหมถ้าไม่เด้งแปลว่าไม่ถูกมันเด้งฟอร์มแบบนี้มาไหมไว้กรอกข้อมูลโอเคเด้งไหมครับหนูกดอินเด็กซ์มันไม่ไปเลยครูฮะไม่หนูกดตรงอินเด็กซ์ของหนูไม่ไปค่ะกดอินเด็กซ์ไม่ไปค่ะกดแบบไหนกดแบบนี้ไม่ไปกดแบบไหนกเดดี๋ยยัวงไงค่ไะม่ไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูให้ทันให้ทันนะไม่ทันเดี๋ยวจ้าตามคนอื่นไม่ทันนะจ้ามีไหมแบบนี้เหมือนผมไหมแป๊บนึงค่ะครูครับอาจจะช้าไม่รีบไม่รีบท่านอารมณ์ไม่รีบท่านไม่ได้ท่านอารมณ์อะไรก๊อปมาผิดก๊อปอะไรมาผิดไปที่ไลท์เดโมนะแล้วก็ไปก๊อปตรงนี้มานะตั้งแต่คําว่าโมเดลอะไรเนี่ยก๊อปมาจนสุดล่างๆเลยไปก๊อปตรงไหนมาเนี่ยผมว่าให้ไปที่ไลท์เดโมอยากให้มันเหมือนผมด้วยนะครับไม่ใช่ไปก๊อปตัวอื่นนะตัวอื่นมันก็จะได้มันกันแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่แสดงนะเพราะว่าไอ้เห็นไหมเนี่ยมันคนละคำกันเห็นไหมถ้าไปก๊อปตัวล่างมันก็ไม่เด้งขึ้นมานะต้องก๊อปให้มันถูกเนี่ยผมก๊อปเอาชุดนี้มันต้องเอาชุดนี้เหมือนกันนะครับถ้าท่อนไปก๊อปชุดล่างบัตท่อนท่านก็ต้องชุดล่างเหมือนกันถามว่ามันแตกต่างกันตรงไหนก็ไม่แตกต่างอะไรหรอกเนี่ยคลิกดูมันก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างแค่ข้อความมันเปลี่ยนใช่ได้ไหมทุกคนได้ไหมใครไม่ได้กดศูนย์หน่อยครับจะได้ทวนให้ถ้าไม่ศูนย์ก็แปลว่าเอ๊ได้หรือยังท่านครูวันยังไม่ได้เลยค่ะครูหนูใช้ให้ได้ไหมคะดูด้วยกันดูด้วยกันนะให้ท่านอารมณ์ช่วยจ้าเปิดมันนะครับท่านอารมณ์ช่วยหน่อยเกิดจากสาเหตุอะไรถ้าเรียนรู้โครงสร้างนี้นะครับหากินได้ทุกโปรเจกต์เลยนะหากินได้ทุกโปรเจกต์รู้แนวทางการสร้างแล้วท่านจะไปสร้างเก็บข้อมูลอะไรต่างๆได้หมดเลยไม่รู้ที่ไปที่มาแค่นั้นแหละก็วางเป็นแชร์หน้าจอมาเลยครับให้คุณลงแชร์หรือหนูแชร์คะครูครูวันแชร์เลยที่ยังไม่ได้คุณอารมณ์ได้แล้วคุณอารมณ์แกค่ะลักไก่ว่าได้แล้วอาจจะได้รู้ด้วยกันบางคนอาจจะผิดพลาดเหมือนกันแต่ลองคลิกปุ่มรายการใหม่ได้มันเด้งหรือยังรายการใหม่หนูไม่ขึ้นเลยครูนี่เนี่ยเพิ่มรายการใหม่นะคลิกดูดิอ๋อไม่เด้งใช่ไหมใช่ค่ะไปดูโค้ดทีเนี่ยไปดูโค้ดหน่อยไปดูที่ฟอร์มฟอร์มจ้ะฟอร์มมาถูกไหมคะไม่ถูกน่าจะก๊อปไม่ผิถดูกหรอผิดที่เอาตไปัวที่ดีสแต Bootstrap ติกคเอ่ะก๊อปคนละที่ก๊อปคนละที่ก๊อปใหม่ครับอาจจะก๊อปเหมือนผมว่าเมื่อกี้เดี๋ยวนะก๊อปคนละชุดเขาเรียกว่าก๊อปคนละชุดเลื่อนขึ้นไปนิดนึงมันจะเขียนไลท์เดโมเห็นไหมเลื่อนเลื่อนนี่ชุดนี้เมื่อกี้ค่ผะมพาก๊อปชุดนี้ก๊อปมาใหม่ก๊อปมาทั้งหมดก๊อปผิดชุดมันก็ไม่ทำงานเอาไปวางทับเลยกดทน A แล้วก็ delete ทิ้งกดทน A ได้เลยกดทน A ลบทิ้งเลยวางเลยโอเคกลับไปที่เทเบิลใหม่แป๊บหนึ่งนี่ครับเทเบิลไอ้ต้นจังแท็กบัตทอนท่านอยู่ไหนอันนี้ไม่ใช่เหรอคะครูถูกแล้วถูกแล้วก็ปี้มาดีครับก็พี่ตรงไหนคะนั่นแหละแท็กบัตทอนทั้งหมดเดี๋ยวผมจะพาย้ายขึ้นไปนิดนึงก็ปี้ใหม่กดโทน X กดโทน X เนี่ยคือคัดคอนโทรลเอ็กซ์จ้ะแล้วก็ไปท้ายบรรทัดที่ห้าบรรไมทั้ดบทรีร่ทัหด้าที่5
จังเดี๋ยวนะคะเอาเอนเตอร์ลงมาเอนเตอร์ลงมาวางตัวนั้นวางอยู่ด้านบนโอเคครับอยากให้ปุ่มมันอยู่ด้านบนเซฟครับรันดูรันดูรีเฟซปุ่มมันจะได้สวยงามไม่ต้องยาวไปนี่ไม่ลกอง็มคีลิกการใหม่ออกมาแล้วค่ะโอเคประมาณนี้ขอบพระคุณค่ะได้ดูประมาณนี้แชรเดี๋ย์วจ้ะความสวยงามเดี๋ยวค่อยปรับทีหลังได้ไม่มีปัญหาอ่าโอเคครับได้เท่ากันแล้วต่อไปเริ่มไปเลยเห็นหน้าจอผมนะยังไม่ขึ้นค่ะก็ได้ยังมาแล้วจ้ะโอเคมันจะช้าดีเลย์นิดนึงนะครับทีนี้เวลามันบันทึกนะครับคลิกบันทึกแบบนี้นะครับผมอยากให้กล่องพวกบันฟอร์มอินพุตในการกรอกข้อมูลให้มันอยู่ตรงนี้นะครับให้ไปแทนได้สามจุดตรงเนี้ยเห็นไหมไอ้สามจุดสามจุดเนี่ยผมจะเอาฟอร์มไปใส่ตรงนี้ทีนี้ฟอร์มมันก็จะสร้างแท็กฟอร์มนู่นนี่นั่นนะครับผมไม่พาสร้างมันยากไปผมจะพาก๊อปปี้ที่เขาสร้างเสร็จไว้แล้วเป็นไกด์ตัวอย่างง่ายๆก็ไปเอาจากบูตสแตรปเรานี่แหละนะครับย้อนมากลับมาที่บูตสแตรปเปลี่ยนจากคำว่าโมเดลเลื่อนหานะครับเลื่อนขึ้นด้านบนก่อนแล้วก็ไล่ลงมาหาคำว่า layout นี่เห็นคำว่า layout ไหมครับอยู่ในแท็กฟอร์มเห็นคำว่า layout ไหมเห็นค่ะคลิก layout เข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาทีนี้ผมจะเอาแบบสำเร็จรูปผมจะเอาส่วนของที่มันมีเยอะๆแบบนี้มันจะอยู่ที่ cutter มันเอาว่า cutter ไปเนี่ย cutter เนี่ยมันจะอยู่ในชุดนี้นะครับผมจะเอาชุดที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยนี่แบบนี้เอามายังไงก็คัดลอกทั้งหมดที่อยู่ในเนี้ยโค้ดที่อยู่ในเนี้ยที่อยู่ในแท็กฟอร์มทั้งหมดหรือจะคัดลอกแบบนี้ก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ copy ไอ้ตัวด้านซ้ายด้านขวามือเห็นไหมแบบนี้ก็ copy ได้เหมือนกันหรือจะคุมดําแบบนี้แล้วก็คลิกขวา copy ก็แล้วแต่เราถนัดแต่ถ้าจะให้ง่ายก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยเนี่ยเห็นไหมเห็นเคอร์เซอร์ผมนะคลิกเห็นค่ะคลิกเสร็จแล้วก็กลับมาที่โค้ดเราครับไปที่ฟอร์มทันเนาะทันใช่ไหมครูบันทันค่ะทันค่ะเห็นไอ้สามจุดบรรทัดที่สิบไหมเห็นจ้าผมจะทับไอ้สามจุดบรรทัดที่สิบเข้าไปค่ะผมดำไปนี้แล้วก็คอนโทรล V ลงไปคอนโทรลค่ะ V ปุ๊บมันจะไปทับเห็นไหมไอ้แท็กฟอร์มมันจะไปทับไอ้สามจุดลองเซฟดูครับแล้วก็ลองดีเฟซรันดูไอ้ฟอร์มบันทึกข้อมูลมันจะสร้างให้ไหมนี่แบบนี้ง่ายไหมเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วง่ายไหมสิ่งที่เขาอำนวยความสะดวกให้เราก็ไม่ต้องสร้างทั้งหมดนะครับถ้ามีอยู่แล้วเราก็เอาแค่ของเขามาใช้อำนวยความสะดวกเราให้ง่ายที่สุดได้เหมือนผมไหมครูวันเดี๋ยวนะคะครูไดไ้ม่ไหมได้ค่ะสงสัยผิดอีกแล้วกไมลั่บไปไดใ้หม่จ้ะก๊อคป่ปะี้จากบูตสแตรปมาหรือยังก๊อปตรงนี้ก๊อปตรงลูกศรเหมือนครูแล้วพอมาวางมันมาวางแล้วมันได้นิดหน่อยเองไม่ได้เยอะเหมือนครูเลยพอว่ามาไงวางตรงนี้ฮะก๊อปยังไงท่อนล่างครับฮะอะไหนก๊อปปีต้้องยักง๊ไองปท่อนล่างมันเราต้องก๊อปท่อนล่แสางดงว่าตรงครูวันเขาก๊อปปี้ข้างบนใช่ค่ะก๊อตปัวนี้เหอรยูอ่เนี้ยค่ะไมอ่๋อใช่ด้านขล่้าางงบนใชล่ใช่ด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยมันมีโค้อ๋ดอมีสองส่วนจากครูผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วเนี่ยเอาส่วนที่มันเยอะๆเนี่ยโค้ดเยอะๆแล้วก็ก๊อปปจี้้ามาครับจ้าก็ผิดชีวิตเปลี่ยนก๊อปปี้วางไปทีนี้ได้เหมือนผมไหมทีเนี้ยจ้าแป๊บนึงค่ะครูให้มันได้เหมือนผมนะให้มันได้ฟอร์มนะค่ะก็ผิดจริงๆค่ะแป๊บนึงนะคะได้ไหมได้เหมือนผมปุ๊บไหมมีจะจมี้ากี่ตชร่องงนหีนึ้่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด3 4 5 6 77 ช่องนะค่ะทีนี้ผมจะพาตัดสิ่งที่ไม่อยากได้ไอ้ปุ่มเนี้ยไอ้สองปุ่มเนี้ยไม่ใช้ปุ่มนี้แทนนะครับปุ่มนี้เกิดจากตัวไหนไอ้ปุ่มเซฟเช็งกับโค้ดเนี่ยมันอยู่แท็กนี้นะครับเห็นแท็กไหมมันทัดที่55นี่แหละเป็นแท็ก55จ้ะ
เนี่ยถ้าคลิกดูคำว่า deep div เนี่ยมันจะเป็นชุดของเขาเห็นไหมค่ะเนี่ยให้ลบตัวนี้ทิ้งเลยครับ55ค่ะคอมเมนต์ไว้ก็ได้หรือว่าจะลบทิ้งเลยก็ได้ไม่ผิดลบก็ลบให้หมดนะผมจะเอาปุ่มไอ้นี้ออกเอารีเฟซดูเนี่ยมันจะเหลือแค่นี้เหลือเหมือนผมไหมนี่เหลือเหมือนผมเนาะเนี่ยไอเช็คมีเอาเนี่ยก็ไม่ใช้นะครับไม่ได้ใช้เอาออกเช็คมีเอาก็เกิดจากชุดนี้นะครับเนี่ยชุดเนี่ยมันจะเป็นชุดแท็กเขาอยู่เห็นไหมเนี่ยแท็กดีฟมันก็จะปิดก็ลบทิ้งครับไม่ใช่ลบทันไหมลบทันไหมต่อไปตรงไหนนะครูตรงเละมีเอาของครูตรงไหนคะนี่เห็นก็ว่าเช็คมีเอาไหมเนี่ยอ๋อจ้าจ้าชุดของมันก็อยู่ที่บรรทัดประมาณ42นี่ค่ะลบทิ้งให้หมดเลยจ้าระบบไม่ใช่ทีนี้เหลือแค่เราจะได้แหละนี่เหลือแค่นี้นะครับนี่ตึ๊บ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 นะครับมันมีกี่ตัวที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็มีที่นี้ไม่ต้องนะครับเนี่ยในฐานข้อมูลที่เนี่ยมันจะรันอัตโนมัติเราไม่ต้องกรอกอะไรแล้วก็ข้ามไปสิ่งที่เราจะกรอกก็มีกำหนดทรง1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6ว่าช่องที่เราต้องการมีแค่6ช่องนะครับ1 2 3 4 5 6 7นะมันเกินใช่ไหมครับเราลบออกอันนึงเอาลบซิปออกเหมือนกันซิปก็คือตัวนี้ลบออกให้มันเหลือ6ตามที่เราต้องการนะตามที่ฐานข้อมูลเรามีแล้วมันมีกี่ตัวแล้วก็เอาไว้แค่นั้นนะครับเอาไว้แค่นั้นนะเนี่ย1 2 3 4 5 6โอเคนะโอเคครับตามแล้วทีนี้ไอ้สังเกตดูคำว่าสเตตเนี่ยมันไม่สวยใช่ไหมครับมันไม่เต็มฟอร์มที่เราต้องการจะให้มันขยายยาวเหมือนตัวเนี้ยขยายยาวให้มันเหมือนตัวเนี้ยเท่ากันสังเกตดูนะครับเนี่ยชุดนี้มันจะ MD ขีด6ตัวนี้มัน MD ขีด4แปลว่าให้มันยาว4ตัวนี้มันยาว6อยากให้มันยาวเท่ากันก็เปลี่ยนจากเลข4เป็นเลข6ลองรีเฟซดูครับรีเฟซแล้วก็เนี่ยมันก็สวยงามแล้วเห็นไหมครับเนี่ยความยาวถ้า12มันก็จะยาวแบบนี้ถ้า6มันก็จะยาวครึ่งหนึ่งประมาณนี้ถ้าเต็มขนาดมันก็ยาว12นะครับเห็นเด็ก12ไหมเนี่ยเนี่ย12ถ้าจะให้ยาวครึ่งหนึ่งก็6ประมาณนี้ก็กำหนดเอาจะให้สวยขนาดไหนอ่ะมาไล่แก้ตามผมทีเนี้ย1 2 3 4 5 6อันดับแรกเปลี่ยนไทป์ก่อนเห็นไหมไทป์อันแรกมันไทป์อีเมลความหมายก็คือไทป์สองตัวเนี่ยถ้าไทป์อีเมลก็แปลว่าเราต้องกรอกเป็นรูปแบบของอีเมลเท่านั้นมันถึงบันทึกได้นะครับเลือกไทป์เป็นอีเมลนะครับดังนั้นผมอยากให้ทุกช่องมันกรอกเท็กซ์ได้ทุกตัวกรอกเท็กก็คือกรอกพวกตัวหนังสือตัวเลขได้เลยนะครับดังนั้นเปลี่ยนไทป์มันก่อนเปลี่ยนจากไทป์อีเมลเป็นไทป์เท็กTEXT ทุกตัวเป็นไทป์เป็นเท็กหมดนะครับอะไรยุ่งเยอะเห็นไทป์มันไหมอินพุตแล้วก็คำว่าไทป์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนให้เป็นเท็กตัวนี้จากพาสเวิร์ดก็เป็นเท็กเหมือนกันเมื่อกี้ผมก๊อปปี้ตัวนี้มานะครับไปวางทับเลยนะครับตัวสุดท้ายมันไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมตัวอื่นมันเป็นแท็กอินพุตแต่ตัวนี้มันเป็นแท็กซีเรียสนะครับเป็นตัวเลือกแบบนี้นะครับผมไม่ใช้นะผมจะใช้ให้มันเหมือนกันก็คือใช้แท็กอินพุตผมจะก๊อปปี้บรรทัดที่29เอามาแทนบรรทัดที่33นะครับเนี่ยให้มันเป็นเทคอินพุตแบบนี้เหมือนกันนะครับเวลาเราบันทึกค่ามันจะเป็นช่องที่มันไม่ใช่ตัวเลือกเป็นช่องเปล่าๆเนี่ยมันจะเป็นช่องแบบนี้ให้มันเหมือนกันไท
ทันไหมครูบันกำลังทำตามอยู่ค่ะครูให้มันเหมือนกันแบบนี้ให้มันเหมือนกันแบบนี้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปสนไอดีอะไรมันนะครับเดี๋ยวเพื่อจะพาแก้ไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปสนไอดีอะไรมันทั้งสิ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันได้เหมือนผมไหมชุดสองชุดมันก็จะเหมือนกันแบบนี้นะครับท่านไม่เอ่ยบรรทัดที่29ครับเทคอินพุตเอามาไว้ตรงที่บรรทัดที่เท่าไหร่นะคะครูบรรทัดที่33เหรอจ๊ะเห็นแท็กซิเลตไหมซิเลตสแลชซิเลตจ้าจ้าไปแทนชุดนั้นเลยครับไปแทนค่ชะุดซิเลตไปแทนทั้งหมดเลยจ้าทับไปเลยมันก็จะได้แท็กอินพุตใหม่ขึ้นมาทันหรือยังมีคนทันไหมมีคนไม่ทันไหมครับได้เหมือนผมไหมเนี่ยหน้าตามันก็จะได้อย่างนี้นะครับสามารถกรอกข้อมูลลงไปได้แบบนี้นะนี่แบบนี้ไหมได้เหมือนผมไหมไม่ทันไหมทดสอบแล้วมันกรอกแบบนี้ได้ทุกช่องไหมครับกรอกอะไรก็ได้ลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือตัวเลขเนี่ยกรอกได้หมดแบบนี้ไหมเนี่ยต้องกรอกได้หมดแบบนี้นะครับเหมือนผมไหมครูวันยังไม่เหมือนค่ะครูตรงอีเมลกับตรงพาสเวิร์ดให้เปลี่ยนเป็นเทคนะคะครับผมเปลี่ยนทั้งหมดเลยเนี่ยถ้าไมจ่้าเปลี่ยนพวกนี้มันก็ไม่สามารถกรอกเหมือนผมได้นะครับนี่ไม่สามารถกรอกเหมือนผมได้นะดังนั้นต้องเปลี่ยนไทยให้เป็นเทคทุกตัวแบบนี้แบบนี้แบบนี้ลองรันดูได้ยังค่ะโอเคอะไรอะไรแล้วรวมสินแชร์อะไรไปเนี่ยนะเสร็จแล้วเหรอทำไมแชร์ให้คนอื่นแล้วนะโอเคได้แล้วเนาะทันไหมคนอืไ่มน่ททัันนไหมครับไม่รู้ว่าผิดตรงไหนอะครูแชร์มาดูด้วยกันนะจ้าอาจจะผิดเหมือนท่านแต่ไม่กล้าถามใช่ไหมท่านอารมณ์ท่านไม่ผมไหมเนี่ยฮะอายครูใหญ่ใช่ไหมไม่กล้าถามแชร์มาอะครูปั๊บนึงจ้าถ้าทำตามสเต็ปนี้ได้นะครับหากินได้ทุกโปรเจกต์เลยให้รู้ที่ไปที่มาก่อนนะครับบางคนอาจจะมั่งเรียนมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าไม่รู้ที่ไปที่มาไม่สามารถจะแก้อาจจะคือเรียกว่าอะไรไปทับไม่ครบกลับไปดูที่โค้ดไหมย้อนกลับดูดิย้อนกลับนิดนึงย้อนกลับตรไมง่ไหนไม่ครูตรงลูกศรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยตรสงอนีน้เหรออ๋อจ่าตรงนี้เหรอคะไหนล่ะในเมาส์ท่านอยู่ตรงไหนอันนี้มันบางย้อนตรงนี้เหรอคะครูใช่ย้อนกลับย้อนกลับอีกย้อนกลับมาตรงโอนี้เคหรือเปล่าคะเห็นแท็กซิเลตไหมไหนคลิกแท็กซิเลตเด้อันนี้ใช่ไหมคะแท็บเล็ตนี่ค่ะคลิกตรงแท็กมันเด้ไม่คลิกคำว่าซิเลตเลยอ่ะคลิกคำว่าอซันิเนลี้ตไหมจ้ะซีไมเล่ตอันนี้ค่ะซิเลตสีฟ้าน่ะซีเลตสีฟ้าจ้ะคลิกในเห็นมันปิดมันเปิดไหมเห็นค่ะไอ้ดำๆครอบไหมค่ะแปลว่ามันทั้งชุดเนี่ยต้องลบตัวนี้ทิ้งครับลบตรงนี้หมดเลยเหรอคะใช่ต้องไปทับตรงนี้ให้หมดเลยเพราะว่าเป็นชุดของมันอ๋อตตั้วองตรงนี้ทิ้งไปเลยใช่ไหมคะครับผมครับแล้วก็มาเอาลบทิ้งก่อนลบแล้วก็คัดลอกบรรทัดที่28มาก็ได้28ทั้งแถวเลยไปวางแทนบรรทัดที่32โอเควางลงไปนั่นแหละทีนี้เปลี่ยนไทยทุกไทยเป็นเทคหมดเปลี่ยนไทยจากบรรทัดที่12เท่าไหร่เนี่ย16นะเปลี่ยนไทยมันก๊อปปี้มาไปวางแทนอีเมลวางโอเควางโอเคถือว่าครบมารันดูนะ
ลองกรอกข้อมูลเข้าไปสิกรอกอะไรเข้าไปกรอกได้ไหมกรอกมองไปกรอกเข้าไปพอกรอกทุกช่องลองดูกรอกตัวเลขกรอกตัวหนังสือได้ไหมถ้าได้แปลว่าถือว่าโอเคละได้ได้โอเคตอนนี้ได้คไ่หะมโอเคผ่านขอบคุณค่ะทำต่อตอนนี้ก็เดินทันแล้วเนาะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเก็บข้อมูลเราได้ฟอร์มได้แล้วแหละมาเขียนโค้ดในการเก็บก่อนอื่นเราจะเขียนโค้ดในการเก็บวิธีง่ายที่สุดก็คือไปเก็บแบบออบเจกต์นี่คือขั้นตอนง่ายที่สุดเก็บแบบออบเจกต์การที่จะเก็บแบบออบเจกต์ได้เราต้องกําหนดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมนะครับสเต็ปแรกนะครับสังเกตตรงนี้นะครับที่อยู่ในแท็กฟอร์มนี่นะนี่เขาเรียกว่าอยู่ในแท็กฟอร์มไอ้ปุ่มบันทึกไอ้กลุ่มปลดกลุ่มกดตรงนี้คําว่าซิงอินเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคําว่าบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลนะภาษาไทยนะครับเปลี่ยนภาษาอังกฤษคําว่าอะไรเมื่อกี้เซ็งอินอะไรนะเปลี่ยนเป็นบันทึกข้อมูลนะครับอันดับแรกเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอันดับที่2สังเกตดูนะครับไทป์ของปุ่มต้องเป็นคําว่า submit นะครับสังเกตดูว่าต้องเป็นไทป์ submit แบบนี้นะครับถ้าเราจะอ้างอิงไปที่ออบเจกต์นะไปที่ไทป์ submit โอเคเนาะครูวันเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนได้ยังครับเปลี่ยนแล้วนะครับสังเกต submit นะครับสเต็ปต่อไปเราจะสังเกตอีกก็คือการกําหนดให้มันไปกําหนดค่าให้ไปเก็บในสคริปต์ทำยังไงก็สังเกตในบรรทัดที่ประมาณบรรทัดที่10เห็นครับว่าแท็กฟอร์มไหมเนี่ยไอ้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็มีคำนั้นอยู่น่ะผมจะเรียกว่าแท็กนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าแท็กนะเนี่ยไอ้มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าครอบเนี่ยเขาเรียกว่าแท็กอันนี้ก็เป็นแท็กดิฟอันนี้แท็กฟอร์มอันนี้แท็กเลเวลอันนี้แท็กอินพุตแบบนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะไอ้ที่ว่าแท็กเนี่ยคือคําว่าอะไรก็คําว่าไอ้มีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าครอบเนี่ยพวกแท็กอินพุตแท็กเลเวลแท็กดิฟแท็กฟอร์มอย่างเงี้ยนะครับคำว่าฟอร์มก็คือเนี่ยชื่อมันเนี่ย FORM เนี่ยอ่านว่าฟอร์มผมก็เลยอ่านรวมๆกันว่าเนี่ยชุดนี้เขาเรียกว่าแท็กฟอร์มเห็นไหมในแท็กฟอร์มอาจจะมีคาร์ดมี ID หรือมีตัวขยายแบบนี้อยู่ด้วยก็ได้มีไทป์อยู่ด้วยก็ได้อยู่ในแท็กเนี่ยมันจะมีหลายอิเลเมนต์อยู่ด้วยกันนะครับมีหลายอิเลเมนต์อยู่ด้วยกันนี่คืออิเลเมนต์ของไทป์คาร์ดไอดีอย่างเงี้ยนะครับแต่อยู่ในแท็กฟอร์มเข้าใจไหมครับใช้ความหมายเนาะทีนี้สังเกตต่อไปถ้าแท็กฟอร์มแล้วก็เพิ่มการเพิ่มต้องอยู่ในแท็กนะครับเนี่ยต้องอยู่ในเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเห็นไหมถ้าไปเพิ่มด้านนอกเนี่ยมันจะไม่ทํางานต้องเพิ่มด้านในคําว่าด้านในก็คือในเครื่องหมายเนี่ยแท็กมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยเราจะเคาะให้มันห่างๆก็ได้แล้วแต่เราแต่ว่าต้องอยู่ในนี้นะครับใส่คําว่า on submit เข้าไปเพราะอะไรทำไมต้องใส่คําว่า on submit ทําไมไม่ใส่ on click ใช่ไหมครับถ้า on submit ก็มันสัมพันธ์กันกับปุ่มนี้ปุ่มไทยนี้นะครับก็เลยใช้คำว่า on submit พิมพ์คำว่า on submit นะครับเมื่อเราพิมพ์คำว่า on submit แล้วก็เลือกเลยนะครับเนี่ยคลิกเลือกอย่างนี้นะมันจะสร้างรูปแบบให้อัตโนมัติคือมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วก็มี double quote ให้อัตโนมัติแบบนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์ให้ครบนะพิมพ์คำว่า on แล้วก็ su เนี่ยแค่นี้มันก็เด้งขึ้นมาให้เลือกแล้วแล้วก็คลิกเลือกเอาเลยถ้าพิมพ์ครบบางทีพิมพ์ไม่ถูกมันก็จะเลอะทันนะทันนะครับต่อไปที่อยู่ในดับเบิลโค้ดเนี่ยที่อยู่ในดับเบิลโค้ดเนี่ยเครื่องหมายฟันหนูสองตัวเนี่ยให้ใส่ให้พิมพ์เพิ่มตามผมก็คือคำว่า save form
แล้วก็ปีกาเออไม่ใช่ปีกาวงเล็บแบบนี้ครับก็คือผมจะอ้างอิงไปที่ฟังก์ชันนี้นะครับถ้าสังเกตดูถ้ามีชื่อแล้วก็มีวงเล็บเปิดปิดอย่างเงี้ยมันจะไปอ้างอิงกันไปที่ฟังก์ชันนะครับเนี่ยชื่อฟังก์ชันประมาณนี้ได้ในวงเล็บตัวนี้ใส่คำว่า this เข้าไปด้วย this เข้าไปด้วยนะครับเพื่อว่าเราจะส่ง element ที่อยู่ในแท็กฟอร์มไปด้วยทุกตัวที่อยู่ในนี้แทนด้วย this ตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับทันไหมครูวันพิมพ์แค่นี้นะทันนะทันนะตอบผมด้วยดิเปิดไมค์ตอบให้หน่อยถ้าทันจะได้ไปต่อทันไหมทันละโลมกดหนึ่งให้หน่อยถ้าทันทันละโลมโอเคทันละโลมทันเสร็จแล้วกำหนดแค่นี้ก่อนต่อไปไอดีเห็นไอดีไหมเนี่ยไอดีมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6ใช่ไหมเพราะว่ามีทั้งหมด6ช่องที่เราจะเก็บซึ่งเนื่องจากฟอร์มนี้ผมจะไม่เอาไอดีมาเกี่ยวข้องให้ท่านเปลี่ยนไอดีตัวนี้เป็นคำว่า name แทนเอาง่ายๆเลยเปลี่ยนคำว่า name เอาไม่เปลี่ยนดีกว่าเดี๋ยวมันจะอันนี้ก็ให้เพิ่มดีกว่าเดี๋ยวต่อไปจะได้ใช้ประโยชน์อยู่ไอดีตัวเนี้ยให้เพิ่มดีกว่าให้เพิ่มหลังไอดีตัวนี้นะครับที่อยู่ในแท็กนี้นะที่อยู่ในแท็กอินพุตเนี่ยใส่เนมให้มันเนมเท่ากับนี่เหมือนกันใส่เนมตัวนี้เข้าไปเปลี่ยนไอดีตัวนี้เป็นคําว่าอินพุตหนึ่งก็ได้เอาเนมก็ใส่คําว่าอินพุตหนึ่งให้มันเหมือนกันก็ได้ ID กับ Name มันจะได้อ้างอิงง่ายทันไหมเมื่อกี้ผมเปลี่ยน ID เมื่อกี้เป็นคำว่า Input 1แล้วก็เพิ่มคำว่า Name เท่ากับเป็นคำว่า Input 1เหมือนกันนะครับเนี่ยทั้งสองชุดเนี่ยมันจะครอบคู่กันไปด้วยประโยชน์ของ Name กับ ID มันจะใช้งานคนละส่วนกันนะครับ ID เอาไว้อ้างอิงเวลาเราจะดึงข้อมูลกลับมาแก้ไขเราจะใช้อ้างอิงในการใช้งานนะครับส่วนเนมจะเป็นตัวในการเก็บค่าที่อยู่ในเนี้ยเข้าไปในชีตจะทำงานต่างกันนะตัวนี้เอาไว้เก็บในชีตตัวนี้เอาไว้ดึงขึ้นมาแสดงดังนั้นมันจะทำงานคนละส่วนกันอันนี้ดึงค่ากลับมาแสดงส่วนเนมเนี่ยจะเก็บค่าลงไปนะครับดังนั้นมันจะมีสองส่วนควบคู่กันไปแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ ID จะยังไม่ได้ใช้งานนะครับอาจจะไปใช้งานในสคริปต์ต่อไปสคริปต์นี้เราจะไปอ้างอิงไปที่ name นะครับอันนี้ผมจะ copy ทั้ง name ทั้ง ID ไปพร้อมกันนะครับ copy แบบนี้นะคัดลอกแบบนี้นะทั้งสองตัวผมจะเอาไปแทนไอตัวใหม่พวกทุกชุด Ctrl V ไปแทน ID ทุกแท็กนะครับวางไว้ก่อนนะวางอยู่ประมาณ6-5ครั้งวางแล้วก็วางดังนั้นทุกแท็กที่เป็น input มันจะได้ ID เท่ากับ1เหมือนกันแบบนี้เห็นไหมครับถ้าเราไปตั้งชื่อตั้ง ID name แบบนี้เหมือนกันสคริปต์เราจะเออร์เลอร์แน่นอนนะครับหลักการก็คือห้ามตั้งชื่อ ID และ Name ซ้ำกันเด็ดขาดในแต่ละแท็กนะครับนี่ห้ามตั้งชื่อ Name กับ ID ต่างกันเด็ดขาดถ้าตั้งชื่อต่างกันเด็ดขาดมันก็ไม่รู้ว่าแท็กตัวนี้มันจะเก็บตัวไหนกันแน่มันเลยทำให้เออร์เลอร์เข้าใจไหมครับมันเหมือนกับตั้งชื่อเรากับรหัสประชาชนนั่นแหละอันนี้เป็นคนหนึ่งคนเนี่ยเราต้องไม่ตั้งชื่อแล้วก็รหัสประชาชนซ้ำกันมันจะระบุตัวตนไม่ถูกว่าคนนี้เป็นใครกันแน่ประมาณนี้ความหมายก็จะประมาณนี้ดังนั้นการตั้ง ID กับตั้ง Name ให้มันคนละตัวกันเนี่ยคนละคนกันนะครับเนี่ยบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้อาจจะตั้งเป็นเลข2ก็ได้
ที่ทำให้ไม่เหมือนกันอันนี้เลขสามตั้งแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ตั้งเป็นเลขสี่เพื่อไม่ให้มันซ้ำกันนั่นเองอันนี้ตั้งแบบเบสิกง่ายๆก่อนนะจริงๆการตั้งชื่อกับตั้งไอดีก็จะให้มันต้องสัมพันธ์กับชื่อเรื่องนั่นเองแต่อยากให้มันง่ายสำหรับการสร้างเดี๋ยวไปตั้งชื่อภาษาอังกฤษอื่นก็จะงงอีกตั้งเหมือนผมไปก่อนนะครับถ้าเรียนรู้แบบแอดวานแล้วเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้รู้ว่ามันเป็นของคนนี้ตั้งประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปลว่ามีทั้งหมด6 input name ก็6ตัวเหมือนกันทันไหมกูวันทันไหมทันไหมครับทันไหมท่านอารมณ์แค่ตั้งเนมกับไอดีให้มันใหม่ใครไม่ทันกดศูนย์ให้หน่อยครับไม่ทันเดี๋ยวจะย้อนให้หรือเห็นไม่ชัดทันไหมใครไม่ทันกดศูนย์เลยนะครับอาจจะพาย้อนกลับนะทันนะครับไม่มีเนาะแปลว่าทันนะสำคัญนะครับตั้งไอดีกับเนมตัวนี้สำคัญที่สุดเลยนะถ้าไม่ตั้งมันก็ไม่ลงนะครับข้อมูลเราจะไม่ลงในฐานข้อมูลนะตัวนี้นะครับตามนี้นะใจความหลักก็คือหนึ่งในแท็กฟอร์มต้องมีคำว่า on submit แล้วก็มีชื่อฟังก์ชันแล้วก็ในทุกแท็กต้องมีการกำหนด ID กับ Name ให้เขาเนี่ยทุกแท็กแบบนี้หนึ่งต้องมีคำว่า on submit ที่สองกำหนด ID กับ Name ให้มันสุดท้ายในปุ่มกดต้องมีคำว่า Type Submit เนี่ยแค่นี้เรากำหนดค่าแค่นี้พอทุกโปรเจกต์จะเป็นประมาณนี้ทุกโปรเจกต์เลยนะครับในการสร้างฟอร์มเก็บข้อมูลต่อไปเรามาเขียน JavaScript กันทีนี้เราจะส่งค่าที่เรากำหนดพวกนี้เข้าไปในชีทได้ยังไงนะครับการเขียน JavaScript ที่อธิบายไปก่อนพาร์ทที่แล้วก็คือเราจะรู้ได้ไงว่านี่คือ JavaScript หรือการเขียนสคริปต์สังเกตง่ายๆถ้าเป็นโค้ดในการเขียน Java หรือเขียนสคริปต์ก็มีแท็กสคริปต์ครอบประมาณนี้นะครับถ้าเห็นแท็กคำว่าสคริปต์แบบนี้แปลว่าเป็นโค้ดในการเขียนสคริปต์นะครับส่งค่าหรือดึงค่าต่างๆประมาณนี้เขียนถูกไหมสคริปต์จริงๆใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เขียนก็ src มันก็จะเด้งให้เลือกแล้วแหละนี่เลือกแล้วก็ปิดประมาณนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์ครบทุกตัวอาจจะพาทำเร็วๆแล้วนะเวลาก็จะหมดนะทีนี้เมื่อกี้ผมเขียนฟังก์ชันที่มันอ้างอิงคือฟังก์ชันเซฟฟอร์มนะครับดังนั้นฟังก์ชันที่ผมจะเขียนก็คือฟังก์ชันเซฟฟอร์มแล้วก็ใส่ออบเจกต์เข้าไปเพื่อจะอ้างอิงนะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ให้ก่อนนะครับผมจะกรอบวางให้เลยนะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังฟังก์ชัน success alert บันทึกสำเร็จความหมายก็คือที่ผมเขียนก็คือไอ้ Google Script Run นั่นคือการส่งค่าไปที่ฝั่ง GS นะครับถ้ามันบันทึกสำเร็จให้มันวิด success แล้วก็ส่งไปที่ฟังก์ชันต่อไปคือฟังก์ชัน success นะครับฟังก์ชันนี้นะเมื่อบันทึกเสร็จให้เด้ง alert ขึ้นมาบอกว่าบันทึกสำเร็จแล้วนะครับเนี่ยมันจะต่อเนื่องกันโดยโค้ดฟังก์ชันฝั่ง GS มันจะรับโดยฟังก์ชันนี้นะครับดังนั้นโค้ดนี้ผมจะ copy ให้เพื่ออำนวยความสะดวกแต่น่าจะรู้ความหมายแล้วนะก็ไปวางด้านล่างได้เลยนะครับจริงๆโค้ดเก็บข้อมูลมีแค่นี้นะครับมีแค่สามสี่บรรทัดนี่แหละเนี่ยมีแค่นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมีแค่นี้
หลังจากเรากำหนดพวกนี้เสร็จโค้ด JavaScript ก็มีแค่นี้ทีนี้ฝั่งนู้นเมื่อเราอ้างอิงฟังก์ชันนี้เราก็เก็บผมจะสร้างนะครับผมก็จะอ้างอิงไปที่ sheet ss.get spreadsheet app ไม่อยากเขียนเยอะ copy ตัวนี้มาไว้ ss เท่ากับ spreadsheet app dot get active เดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าทำไมผมเขียนแบบนั้น get sheet by name ผมจะเก็บไปที่ชีทชื่อว่ารายการนะครับโค้ดนี้ที่ผมเขียนมาเมื่อกี้เป็นการเชื่อมโยงไปที่ชีทนะครับแล้วก็ให้เก็บข้อมูลไปที่ชีทชื่อว่ารายการนะครับ get sheet by name ว่ารายการไอ้โค้ดนี้เป็นตัวเชื่อมว่าต้องการจะเก็บชีทที่มันแอคทีฟอยู่นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บค่าแบบ append row เข้าไปที่เป็น array นะครับ array โดยเก็บคำว่า input 1 comma obj.input 2ประมาณนี้สามสี่ห้าหกมี6 ตัวนะ obj ก็คือตัวที่เราส่งมานั่นเองนะส่วนจุด input 1 2 3ก็คือ name ของเขาที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับจะอ้างอิงไปที่ name นะเนี่ยก็ประมาณนี้เนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเนมตัวเนี้ยก็คือ input พวกนี้นั่นเองเนี่ยโค้ดฝั่งนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวผมก็จะก๊อปวางให้เอาไปวางในฝั่งนี้นะครับฝั่ง GS นะฝั่ง GS เดี๋ยวผมจะเรียกใช้เมื่อเราเชื่อมโยงเรียกใช้ดูก่อนว่ามันจะให้อันนี้ไหมถ้ามันผ่านก็แปลว่าได้วางทันผมไหมฝั่งนี้ก็วางตรงนี้นะครับส่วนเมื่อกี้ก็วางไว้ด้านล่างประมาณนี้เอามาลองรันดูนะครับว่าข้อมูลมันจะลงไหมผมจะก๊อป1 2 3 4 5 6บันทึกปุ๊บเออเลอร์บันทึกเสร็จแล้วมันลงเห็นไหมหนึ่งมันเป็นลงทับความหมายก็คือบรรทัดแรกเนี่ยมันเป็นสูตรผมจะเว้นบรรทัดแรกไว้นะครับการเว้นบรรทัดแรกก็คือการใส่ดับเบิลโควตแล้วก็คอมม่าแบบนี้ความหมายก็คือบรรทัดแรกให้มันเป็นช่องว่างไม่ต้องใส่ข้อความอะไรลงไปเพราะว่ามันเป็นสูตรอัตโนมัตินะครับเป็นสูตรอัตโนมัติผมลองบันทึกใหม่นะผมลองบันทึก1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6บันทึกปุ๊บเนี่ยเห็นไหม1 1 2 2 3 3 4 4 5 6บรรทัดแรกให้เป็นช่องว่างเพราะว่าเป็นสูตรไม่ต้องไปกรอกข้อมูลใดๆนะครับโอเคผมไปอันนี้ไว้เห็นไหมครับข้อมูลลงตามที่ต้องการแต่มันเป็นหน้าขาวใช่ไหมเนี่ยมันรีเฟรชเป็นหน้าเปล่าๆการป้องกันการไม่ให้มันหน้าขาววันนี้ใส่คำว่าอะไรครับ event จุด prevent default เขียนไงถูกไหมถ้าก็แก๊กถูกไหมเนี่ย prevent default ลองรันดูก็ได้ถ้ามันไม่หน้าขาวก็แปลว่าผิดถูก FAULT FAFAL ULT FAULT FAL ก่อน UAULT นี่เหรอค่ะนี่นะครับ default อันนี้คือโค้ดป้องกันการรีเฟรชหน้าให้มันเป็นหน้าขาวๆเมื่อกี้ลองไหมปุ๊บลงไหมลงเห็นไหมหน้ามันก็ยังอยู่ปุ๊บประมาณนี้ทีนี้ไอ้ซิตี้กับสเตทเนี่ยอันนี้ค่อยเปลี่ยนนะเปลี่ยนได้ไหมตรงเนี้ยข้อความตรงนี้มันเกิดจากตรงนี้ไปเปลี่ยนข้อความอะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการสื่อเนี่ย
อาจจะเป็นตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟล์หนึ่งเราจะเก็บเป็นไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ที่เราแนบนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟล์สองนะครับตัวนี้นะผมจะเก็บเป็นแล้วก็เปลี่ยนไทป์เป็นไฟล์ถ้าเราจะเก็บเป็นไฟล์เราก็เปลี่ยนไทป์เป็นไฟล์แบบนี้นะครับเป็นไฟล์เป็นไฟล์อย่างนี้นะเนี่ยไทป์เป็นไฟล์อย่างเงี้ยช่องแรกจากคําว่าอีเมลเนี่ยผมจะเก็บเป็นวันที่แล้วก็เปลี่ยนเป็นคําว่ากําหนดส่งเปลี่ยนไทป์จากไทป์เท็กซ์เป็นไทป์เดทนี่เป็นไทป์ตัวช่วยในการเก็บรูปแบบของวันที่อัตโนมัติลองรีเฟรชใหม่นะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนไทป์จากตัวแรกเป็นไทป์เดทแล้วก็สองตัวสุดท้ายเป็นไทป์ไฟล์นะครับลองรีเฟรชดูนะครับหน้าตามันจะเปลี่ยนไปยังไงนี่เห็นไหมรูปแบบของวันที่มันจะมีให้เลือกเลยแต่มันเป็นคอสอนะครับส่วนตัวด้านล่างมันก็จะเปลี่ยนไทป์ให้อัตโนมัติเห็นไหมนี่จากเมื่อกี้เป็นช่องแบบนี้มันจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ให้แล้วแค่นี้นะครับเปลี่ยนแค่ไทป์ตัวนี้มันก็เปลี่ยนรูปร่างให้แล้วเนี่ยลองบันทึกแบบเพียวๆดูดิมันจะได้อะไรไทป์แล้วก็แนบไฟล์อะไรไปสักอย่างแนบหมวกไปแล้วก็บันทึกมันลงไหมนี่เห็นไหมมันก็จะลงอันดับแรกมันจะเปลี่ยนรูปแบบที่เราเลือกเขาเป็นคอสอแบบนี้ให้มันก็จะเป็นไทยปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีคำว่าไฟล์อัปโหลดอะไรไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับเนี่ยไทยที่เราเลือกก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ไอ้คำว่าไฟล์อัปโหลดตรงนี้มันไม่ถูกลักษณะใช่ไหมเราจะได้ลิงก์ใช่ไหมลิงก์ไฟล์ที่มันสามารถคลิกแล้วก็เก็บไฟล์ที่เราแนบเข้าไปที่ชีตเราด้วยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนรูปแบบมันก็จะได้ไฟล์แบบนี้ให้เรานะครับดังนั้นการเปลี่ยนลักษณะของสิ่งที่เราแนบมาให้เป็นลิงก์เราจะแก้ตรงไหนได้บ้างนะครับเราก็มาอันดับแรกสิ่งที่เราจะแก้ก็คือตอนนี้ผมไม่อยากได้วันที่ที่มันเป็นคอสอแบบนี้เราจะเปลี่ยนเป็นพอสอเรามีวิธีแก้แบบง่ายที่สุดไหมนะครับเอาวิธีแก้ง่ายที่สุดก็คือไปที่ Google ครับเราหาโค้ดที่มันเปลี่ยนวันที่ก่อนไปที่ Google ก่อนนะครับไปที่หน้า Google ก่อนหน้าแรก Google ไปที่หน้าแรกแบบนี้ค้นหาก่อนพิมพ์เสิร์ชค้นหาว่าแปลงวันที่เวลาจาวาสคริปต์เป็นภาษาไทยเห็นไหมประมาณนี้ก็ค้นหาเลยว่ามันมีสคริปต์แปลงภาษาวันที่เป็นภาษาไทยไหมนะครับก็จะเป็นลิงก์ของท่าน Bubble Code นะครับเนี่ยตัวนี้แหละครับเนี่ยแล้วก็คลิกเข้าไปดูครับนี่ท่านก็เขียนไว้แล้วเนี่ยหลักการก็คือสคริปต์มีแค่นี้เนี่ยสคริปต์ในการแปลงก็มีประมาณนี้นะครับเราก็ copy มาเลยครับเนี่ย3 บรรทัด4 บรรทัดเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องก๊อปมานะครับก๊อปแค่บรรทัดนี้มา copy มานะครับเดี๋ยวผมจะไปวางในช่องแชทนะครับจะได้ง่ายไม่ต้องไปหาแต่ให้รู้ที่ไปที่มาว่าผมไปหาจากที่ไหนนะครับก็มีคนเขียนไว้โครงสร้างนะครับเอามาวางตรงก่อนแอปเพนโลวางตรงนี้วางตรงนี้นะครับวางแบบนี้นะครับสเต็ปต่อไปเปลี่ยนจากคำว่าเดทเนี่ยเป็นคำว่า new วักเดทวงเล็บแบบนี้เปลี่ยนคำว่าเดทเป็น new date อย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเปลี่ยนไอ้ object คำว่า input ใช่ไหมครับเปลี่ยนตัวนี้นะเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวนี้เป็นวันที่ภาษาไทยใช่ไหมครับผมก็เอาตัวเดิมของมันเนี่ยที่มันเป็นคอสอเนี่ยเอามาใส่ในวงเล็บตัวนี้ปุ๊บคือเราจะแปลงร่างมันนะครับแปลงร่างจากคอสอเนี่ยมาเป็นพอสอทีนี้มันแปลงร่างเสร็จมันจะได้ตัวแปรชื่อว่ารีซอหรือจะเปลี่ยนเป็นคำว่าเดก็ได้เอาแต่เราจะเปลี่ยน
จาก Resolve เป็นคำว่า Day ก็ได้ทีนี้เมื่อกี้เราจะแปลงร่างจาก Input 1มาเป็นคอพอสอนะครับมันจะได้ตัวแปรชื่อว่า Day เนี่ยแล้วก็เอาคำว่า Day เนี่ยมาแทนปึ๊บแค่นี้นะครับแค่นี้เราก็ได้เป็นพอสอให้เรียบร้อยแปลงร่างจากตัวนี้ให้มันเป็นตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้มาใส่แบบนี้นะครับเราลองรันดูนะครับมันจะเป็นพอสอให้เราไหมผมก็เลือกวันที่12นี้นะครับกรอกข้อมูลเข้าไปอัปโหลดไว้สักหนึ่งไฟล์แล้วก็บันทึกเรามาดูครับมันจะแปลงเป็นพอสอให้เราไหมนี่เห็นไหมมันก็แปลงเป็นพอสอให้เรา12 มิถุนา 2567นะครับแบบเต็มรูปแบบเป็นภาษาไทยเป็นรูปแบบแต่ถ้าเรายังไม่ชอบเราอยากได้สแลชทำไงเราจะได้แบบสั้นๆก็คือ12/6/2567แบบนี้ทำยังไงวิธีง่ายๆก็คือรูปแบบของเดือนเห็นไหมครับมันเป็นคำว่าลองถ้าจะได้เป็นตัวหนังสือก็เปลี่ยนจากคำว่าลองเป็นนัมเบริกเหมือนกันปึ๊บแบบนี้นัมเบริกเห็นไหมครับสามตัวให้เป็นแบบเดียวกันถ้าเรารันแล้วก็บันทึกอีกทีมันก็จะเป็นแบบสแลชให้เราแบบทับลองดูก็ได้มันจะเปลี่ยนให้เราไหมเนี่ยเอาวันที่12มาเดิมนะครับคำนี้อ่ะไม่อัปโหลดนะมันจะช้าเน็ตหลุดรอแป๊บหนึ่งนะมาอะไรเห็นไหมชอบรูปแบบไหนเราก็เลือกเอาแบบเต็มหรือว่าแบบย่อเลือกเอาตามต้องการเห็นไหมครับชอบแบบไหนมาเปลี่ยนตรงนี้โอเคใครไม่ทันก็เดี๋ยวคอปปี้ไปวางให้ทำตามแล้วกันเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวจะส่งไฟล์ให้นะครับเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างนะตัวนี้ก็เหมือนกันไอ้ไฟล์สองตัวเนี่ยแล้วก็แปลงรูปร่างมันเหมือนกันในสองตัวนี้นะแปลงคล้ายกับวันที่นี่แหละแต่มีโค้ดในการแปลงไฟล์ที่เราอัพไฟล์ให้เป็นลิงก์ที่เราต้องการคือแปลงร่างสองตัวเนี่ย input 5 กับ 6โค้ดที่ใช้แปลงร่างก็มีโค้ดสำเร็จเดี๋ยวผมเอาหาก่อนผมเขียนมาแล้วแบบง่ายให้เข้าใจนะครับวิธีแปลงร่างจากลิงก์ให้เป็นลิงก์ตอนนี้ทำไมมันเป็นเดี๋ยวนะครับทำผมเริ่มชาแล้วได้ยินผมไหมฮะทำไมมันเดี๋ยวนะทำไมมันลุกแบบนึงนะครับผมก็คิดได้หมุนติ้วแล้วไปท่านลงทันไม่ทันไปครูวันทันไหมครูวันตัวนี้มันกำลังอินเน็ตผมดูรอแป๊บนึงนะครับเหมือนเน็ตผมดูโอเคมาแล้วนะหมุนติ้วแล้วแล้วต่อไปผมจะแปลงร่างจากไฟล์ที่เราแนบให้เป็นไฟล์ลิงก์ที่เราสามารถใช้งานได้นะครับวิธีเปลี่ยนโครงสร้างมันก็คือการเอาตัวนี้มาช่วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาวางตรงนี้นะครับมาวางตรงนี้นะเนี่ยโครงสร้างในการแปลงร่างมันนะเนี่ยคือบรรทัดนี้ซึ่งไอ้พวกไฟล์พวกต่างๆมันต้องไปเก็บในไดรฟ์นะครับเนี่ยตัวช่วยในการเก็บไว้ที่ใดด้วยนะครับดังนั้น
ถ้ามีการเก็บไฟล์เก็บข้อมูลนะครับเราต้องมีที่เก็บแบบนี้สร้างขึ้นมานะครับเนี่ยสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาสักหนึ่งตัวนะครับเนี่ยให้มันเป็นอย่างนี้นะผมจะพาสร้างอะไรก็ได้กันคลิกขวาแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ใหม่แล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้เก็บไฟล์ก็ได้อะเก็บไฟล์นะครับเห็นไหมแชร์ให้เรียบร้อยแชร์ให้เป็นสาธารณะให้เรียบร้อยแบบนี้เพื่อจะเข้าถึงง่ายเข้าถึงได้สังเกตดูแชร์ไม่แชร์อยู่ที่รูปของคนแบบนี้ถือว่าแชร์แล้วนะครับทีนี้เวลาเอา ID ของที่เก็บไฟล์นะครับให้ทุกท่านนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปก่อนนะครับมันจะได้ ID ของโฟลเดอร์เข้ามานะบางคนเอา ID แบบไม่ได้คลิกเข้าไปนะครับเอาแบบไหนคือเอาเมาส์ไปคลิกปุ๊บแล้วก็ไปเอา ID เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เอา ID ของโฟลเดอร์นะครับวิธีเอา ID ของโฟลเดอร์ก็การคลิกจะเอาคัดลอกลิงก์แบบนี้ก็ได้หรือดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ค่อยมาเอา ID ตัวนี้เข้ามาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ copy โครงสร้างเอาไว้ในช่องแชทก่อนโครงสร้างเอาไปวางไว้ก่อนนะเอาไปวางโครงสร้างในการแปลงไฟล์ที่เราแนบให้เป็นลิงก์ที่เราสามารถเอาไปใช้งานได้ผมย่อมาไว้ในบรรทัดเดียวให้แล้วนะครับมันง่ายแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัวอ้างอิงเก็บนะครับเมื่อกี้ผม copy ID มาเอาไปวางตรงไหนเอาไปวางในซิงเกิลโคดที่ผมวางไว้แบบนี้ครับวางไว้ตรงนี้คือเอา ID มาใส่นะครับเมื่อเราแนบรูปให้ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับเนี่ยจะอ้างอิงกันนะทีนี้ผมจะแปลงร่างไอ้ input 5ผมก็เอา input 5มาใส่ตรงนี้นะครับนี่ใส่สองที่ความหมายก็คือถ้า input 5ที่เราส่งมามันมากกว่า1มันจำนวนมากกว่า1ก็คือมีการแนบไฟล์นะครับถ้ามีการแนบไฟล์ให้เอาค่านี้เป็น get URL มานะครับเป็น get URL มาแต่ถ้าไม่แนบก็ให้มันว่างนะครับไปเก็บไว้ในตัวแปรชื่อว่า image URL 1คล้ายๆกันนะครับแปลงร่างเหมือนกันก็แปลงจาก input 5เนี่ยให้เป็นคำว่า image URL 1นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันถ้าเราจะแปลง input 6เราก็ copy บรรทัดนี้มาเห็นไหมแล้วก็แปลงจาก input 6เปลี่ยนจากเลข5เป็นเลข6เป็นเลข6แบบนี้แล้วก็แปลงเป็น image URL 2ก็ได้2ไปเนี่ยแล้วก็เอาตัวที่เราแปลงเสร็จมาแทนไอ้ตัวที่เราจะเอามาเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนโครงสร้างมันแบบนี้นี่ง่ายไหมลองดูว่ามันจะได้แบบไหนที่เราเปลี่ยนรูปร่างหรือเปลี่ยนโครงสร้างมันแล้วนะครับลองรันดูใหม่นะเมื่อกี้เน็ตผมดูอันนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นไทยแล้วข้อความแนบไฟล์อาจจะเป็นรูปภาพก็ได้นะครับอาจจะเป็นเท็กเป็นอะไรก็แล้วแต่เราสามารถแนบได้ทุกชนิดผมจะเอาเป็น PDF ตัวต่อมาผมเอาเป็นไฟล์เวิร์ดบันทึกเอามาดูมันจะลงแบบไหนเนื่องจากการเป็นการแนบไฟล์นะครับมันอาจจะช้านะครับเห็นเกตความเออร์เรอร์ของมันไหมแบบนี้ช้าเกินไปไปว่าเออร์เรอร์นะครับเออร์เรอร์เพราะว่าเนื่องจากเราเขียนสคริปต์โค้ดในการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลไดร์เราใหม่ดังนั้นเราต้องเรียกใช้สักหนึ่งรอบเพื่อให้มันตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงก่อนนะครับดังนั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะครับเนี่ยให้ไปตรวจสอบสิทธิ์กันนะเพราะว่าเราเขียนสคริปต์เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลไดร์เรานะครับไปตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตให้เรียบร้อยถ้างั้นจะใช้งานไม่ได้
แบบนี้นะครับนี่เพราะว่าเราไปเชื่อมโยงกับใดลองทดสอบใหม่บางคนเขียนสคริปต์แล้วทำไมมันไม่ลงไม่อันนี้เพราะว่าบางทีเราให้อนุญาตสิทธิ์เข้าถึงก่อนด้วยนะครับปึ๊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 บอันนี้ไฟล์มันเดิมเอาไฟล์เล็กๆไฟล์ใหญ่ไปมันก็จะรอนานแบบนี้นานแน่นอนตัวนี้บันทึกไปดูในฐานข้อมูลนะครับมันจะลงไหมรอแป๊บหนึ่งลงไหมเนาะนะเห็นไหมลงแล้ววันที่เปลี่ยนเป็นเลขไทยข้อความที่เรากรอกกับลิงก์รูปภาพที่เราแนบอาจจะเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์ PDF นี่แบบนี้เป็นต้นก็ลงตามที่เราต้องการแหละเห็นไหมครับโค้ดมีแค่นี้นะครับทีนี้ถามว่าจะเก็บหลายรูปได้ไหมแล้วก็ทำไงล่ะเก็บหลายรูปแล้วก็เพิ่มชุดของไฟล์แบบนี้สมมุติผมจะเก็บอีก2ตัวนะครับก็เปลี่ยนจาก ID นี้เป็นเลข7ไม่ให้มันซ้ำกับตัวเก่าแบบนี้ตัวนี้ก็เลข8เห็นไหมครับเลข8แบบนี้นะไฟล์ก็เปลี่ยนหัวข้อมันเป็น3 กับ 4ตัวเก็บล่ะตัวนี้เก็บเพิ่มอีก2 ชุดแล้วนะตัวนี้เพิ่มอะไรไหมก็เพิ่มเหมือนกันครับเพิ่มอีก2 แถวตึบตึบเปลี่ยนจาก Input 6เป็น Input 7ตัวนี้ก็7แก้อยู่2 จุดให้มันสัมพันธ์กันตัวนี้ก็8ตัวนี้ก็8เห็นไหมครับตัวนี้ก็เปลี่ยนจากตัวแปรเป็นเลข3เป็นเลข4แล้วก็เพิ่มอีก2 ตัวปึ๊บปึ๊บก็ได้เป็น3 กับ 4แค่นี้เราก็ได้แนบไฟล์จะเอากี่ตัวเราเอา10ก็สร้างอยู่10 ครั้งนี่เห็นไหมก็ได้4 ตัวเห็นไหมครับเราจะแนบลองดูปึ๊บ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 แนบไฟล์อยู่4 ตัวก็แนบไปมันจะแนบเป็นรูปภาพก็ว่ากันไปรูปภาพก็รูปภาพตัวนี้แนบได้ทุกชนิดตัวนี้ก็รูปภาพไฟล์อะไรไฟล์ PDF แนบเนื่องจากเก็บอยู่4 ตัวมันก็จะนานนิดนึงนะครับรอดูมันทำงานอยู่แหละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันจะได้4 ลิงก์ไหมแค่นี้จะได้4 ลิงก์เห็นไหมครับลงมาแล้วเนี่ยวันที่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บลิงก์1 2 3 4ได้แนวทางไหมจะเก็บ10 ตัวก็ได้แล้วแต่เราแค่ขอให้มีชุดนี้เพิ่มตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาแล้วก็โครงสร้างสคริปต์ตัวนี้ไม่ต้องไปแตะมันมาทำงานแล้วไม่ต้องไปเพิ่มไปลบได้เลยถ้าจะเพิ่มไปเพิ่มในชุดตัวนี้กับชุดตัวนี้พอนี่พอเข้าใจเนาะแค่นี้นี่ได้แหละง่ายไหมจะเก็บแบบไหนล่ะเก็บแบบไหนก็อยู่ที่เราจะเก็บแล้วเนี่ยมันก็ลงในฐานข้อมูลแล้วเห็นไหมครับบางคนอยากเก็บอยากให้มันล้างข้อมูลเวลาเก็บนะครับมันยังค้างอยู่ใช่ไหมข้อความเดิมมันยังค้างอยู่เนี่ยอยากให้มันเคลียร์นะครับให้มันเคลียร์ฟอร์มทั้งหมดหลักการง่ายๆนะครับในการทําให้มันเคลียร์ฟอร์มนะครับอยากให้มันลบทั้งแท็กใช่ไหมทั้งแท็กฟอร์มพร้อมกันครั้งเดียวเราต้องหาตัวอ้างอิงให้มันตัวอ้างอิงก็คือตัว ID นั่นเองแล้วก็เพิ่ม ID ให้มันว่า my form แบบนี้เพื่อจะเอาเป็นตัวอ้างอิงว่าแท็กที่มันมี ID form เนี่ยให้มันรีเฟซนะครับหลังจาก switch alert ding เราก็ให้เอาเป็น jQuery ถ้าเราไม่รู้โครงสร้างว่ามันรีเฟซยังไงเนี่ยผมจะพาวิธีหานะครับ jQuery ในการให้มันรีเซ็ตเขียนยังไงเห็นไหมผมจะค้นหาประมาณนี้ถ้าเราอยากให้รีเซ็ตหลักการเขียนมันก็จะบอกประมาณนี้ไปดูที่เขาตอบคำถามว่าถ้าจะให้ฟอร์มมารีเซ็ตโดยใช้ jQuery เขียนยังไงนี่หลักการเขียนก็คือแบบนี้นะครับ ID ของ
ฟอร์มเราแล้วก็มีคําว่าทิกเกอร์แล้วก็มีคําว่ารีเซ็ตด้านในผมก็เอาคํานี้มาใช้นะครับแบบสั้นๆเอาไปใส่ตัวนี้ปุ๊บคําว่าฟอร์มไอดีก็เปลี่ยนจากชื่อที่เราตั้งเมื่อกี้ตัวนี้นะครับเอามาแทนคําว่านี้มันจะโครงสร้างประมาณนี้ทิกเกอร์รีเซ็ตดังนั้นถ้าเราบันทึกเสร็จมี alert เด้งว่าบันทึกเสร็จแล้วฟอร์มที่มี ID ชื่อว่าฟอร์มมันจะหายไปนะลองดูนะครับมันหายไปไหมผมจะแนบไฟล์แค่หนึ่งตัวนะทำให้มันเร็วขึ้นถ้าแนบทั้งสี่มันก็จะช้าลองทดสอบดูผมแนบไฟล์สักหนึ่งตัวแบบนี้นะเมื่อบันทึกเสร็จมันจะหายไปลองคลิกแล้วก็ลองดูหน้านี้นะครับมันจะหายไปไหม alert มันจะเด้งปึ๊บเห็นไหมครับ alert เด้งคำว่าบันทึกเสร็จแล้วปึ๊บเนี่ยเห็นไหมหายไปแล้วเนี่ยมันจะรีเฟรชกลับมาค่าเดิมหายหมดเลยเห็นไหมครับแค่ใส่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวโดยกำหนด ID ให้แท็กฟอร์มให้เราเป็น ID อะไรแค่นี้จบจบไหมครับง่ายไหมทีนี้อีกตัวช่วยหนึ่งเมื่อกี้เราบันทึกใช่ไหมมันไม่รู้ขั้นตอนว่ามันทำงานจริงหรือไม่จริงเราจะใส่ไอตัว loading ที่ผมใส่ไลบรารีให้มันเนี่ยเอาไลบรารีตัวนี้ให้เขาเนี่ยผมจะหานะครับว่าตัวไอ loading ที่ผมใช้คือตัวนี้นะครับผมจะใส่ตรงไหนใส่ก็ต่อเมื่อมันกดตั้งแต่ event เนี่ยใส่เข้าไปมันจะหมุนติ้วติ้วติ้วมันจะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อมัน alert ขึ้นมาอันนี้เป็นตัวโชว์ก็คือให้มันหมุนแต่ถ้าให้มันปิดก็ใส่เข้าไป hide เข้าไป hide ก็คือปิดโชว์ก็คือให้มันเปิดมันคือตัวอะไรใช่ไหมครับลองรันดูมันคือตัวนี้นะครับตัวช่วย loading นะครับอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบใช้มันง่ายดีขี้เกียจนะตัวใหม่ปุ๊บนี่เห็นไหมนี่ตัวนี้นี่ถ้ามันเสร็จมันจะเฮดไฮเข้าไปรอไปว่ามันยังทำงานอยู่เห็นไหม alert เด้งมันจะไฮก็คือมันปิดตัวลงแล้วก็มันจะหยุดนี่ตัวช่วยอีกตัวหนึ่งจะได้รู้กระบวนการก็คือใส่ตัวนี้เข้าไปตัวนี้มันจะเชื่อมโยงกับไลบรารีตัวนี้นะครับต้องมีนะถ้าไลบรารีตัวนี้ไม่มีตัวนี้มันก็ไม่ทำงานนะครับดังนั้นมันสัมพันธ์กันนะอีกตัวหนึ่งก็คือเมื่อบันทึกเสร็จให้ไอ้ตัวเนี้ยมันหายไปด้วยคือมันให้ปิดอย่างนี้ไปด้วยใช่ไหมครับมันถึงจบขั้นตอนนะครับทีนี้การสั่งให้ไอ้โมเดลมันปิดตัวลงก็คือโค้ดนี้นะครับเนี่ยเราต้องเลื่อนหาก่อนว่าไอ้โมเดลเนี่ยแท็กโมเดลเนี่ยมันเขียน ID ชื่อว่าอะไรเห็นไหมครับแท็กโมเดลตัวนี้นะซึ่งในหน้านี้มันเขียน ID ชื่อว่า example model ใช่ไหมครับเราก็ก๊อปตัวนี้เรามาก๊อปไอดีตัวนี้มาเขียนหลังจากรีเฟรชหน้าวางลงก่อนโค้ดที่สั่งให้โมเดลมันปิดตัวลงก็คือโค้ดนี้นะครับแล้วก็ไอดีที่เราก๊อปมาเมื่อกี้เอาไปใส่แบบนี้แล้วก็จุดเราจะสั่งอะไรล่ะสั่งโมเดลสั่งให้มันทำอะไรให้มันโชว์ก็คือให้มันแสดงหรือสั่งให้มันปิดตัวนะครับ hide ก็คือปิดแต่ถ้าให้มันเด้งก็คือโชว์นะครับสองตัวเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันโชว์กับ hide เนี่ยเราจะสั่งให้มันทำอะไรซึ่งขั้นตอนนี้ผมจะสั่งให้มันปิดตัวนะครับ hide ปิดตัวลงลองดูนะจะครบกระบวนการหรือเปล่าถ้าผมกรอกข้อมูลปุ๊บปั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 ๊บมั่วๆไปก่อนเนี่ยไฟล์สักหนึ่งตัวโหลดดิ้งหมุนติ้วติ้วติ้วหลังจากเสร็จมันจะขึ้น alert ว่าบันทึกเสร็จปุ๊บโมเดลปิดเห็นไหมครับสเต็ปขั้นตอนครบนะครับครบทีนี้มันเหลืออะไรอีกล่ะเหลือการรีเฟรชเทเบิลนะครับเนี่ยเทเบิลยังเป็นตัวเก่าอยู่ใช่ไหมซึ่งในฐานข้อมูลมันถึงลำดับที่20แล้วใช่ไหมครับเห็นไหมแต่ในฐานข้อมูลมันยัง19อยู่เห็นไหมผมอยากให้ไอ้ตารางเนี่ยมันเป็นค่าปัจจุบัน
แล้วเราจะสั่งให้มันเป็นปัจจุบันได้ไงก็คือการสั่งให้ฟังก์ชันตารางเนี่ยมันทำงานอีกรอบหนึ่งวิธีการก็คือกลับไปที่เทเบิลแล้วไปหาตัวสั่งการให้มันสร้างเทเบิลก็คือตัวนี้อันนี้คือฟังก์ชันในการดึงข้อมูลมาแสดงใช่ไหมครับเราก็แค่ก๊อปไอ้บรรทัดนี้แหละมาทั้งบรรทัดเลยนะครับเอามาใส่หลังจากโมเดลเด้งก็ให้มันไปกระตุ้นตารางสร้างอีกรอบหนึ่งคำว่าสร้างอีกรอบหนึ่งก็คือมันจะดึงข้อมูลล่าสุดมาด้วยคือการสร้างล่าสุดลองรันดูนะครับมันจะทำงานตามที่เราต้องการไหมแล้วก็ตอนนี้มันเดี๋ยวให้ดูนะตอนนี้มัน20ใช่ไหมครับต่อไปมันต้อง21มาดูนะครับมันจะ21ไหมเอาเลือกวันที่20 yes 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 เลือกไฟล์สักหนึ่งตัวเข้าไปสองตัวก็ได้สองตัวเข้าไปคลิกหมุนติ้วติ้วติ้วรอจะช้าจะเร็วอยู่ที่ไฟล์ที่เราอัปโหลดนะครับถ้าไฟล์ใหญ่มันก็จะนานถ้าไฟล์เล็กมันก็จะเร็วนิดนึงบันทึกเสร็จปุ๊บเห็นไหมโหลดดิ้งมันต้องหายไปแล้วก็โมเดลมันก็จะหายไปด้วยปุ๊บรอสักครู่ให้ตารางมันเด้งเห็นไหมครับปุ๊บเห็นไหม21แล้วข้อมูลล่าสุดมันเด้งแล้วเห็นไหมครับทำตามทันไหมเนี่ยไม่แจกโค้ดนะทำตามทันไปดูคลิปย้อนหลังกันนะ เห็นไหมครับสเต็ปเลยพื้นฐานทุกโปรเจกต์ต้องผ่านฟังก์ชันนี้ทุกตัวถ้ารู้โครงสร้างนี้ทำได้ทุกโปรเจกต์ที่ผมสอนสุดท้ายหลังจากจะจบทีนี้ในตารางมันไม่สวยใช่ไหมครับไอ้ไฟล์เนี่ยผมไม่อยากเอาลิงก์แบบนี้มันดูยากมันไม่ใช่หลักการที่จะดูได้นะครับต้องก๊อปไปวางเราอยากคลิกแล้วให้มันไปแสดงเลยทำยังไงใช่ไหมครับเนี่ยตารางมันไม่สวยผมจะแปลงลิงก์ตัวนี้ให้เป็นไอคอนสักตัวหนึ่งแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะวิธีเปลี่ยนง่ายๆกลับไปที่ Data Table นะครับสิ่งที่มันโชว์อยู่ก็คือตัวนี้ Index 5กับ6ใช่ไหมครับเพราะว่าตัวนี้มันปุ่มลบ5กับ6ผมจะเปลี่ยนไอ้5กับ6เนี่ยเป็นตัวที่สามารถคลิกได้นะครับผมจะเพิ่มบรรทัดใหม่ขึ้นมาเลยนะก๊อปตัวแปรเดิมมานี่แหละผมจะเปลี่ยนเนี่ยจริงๆมันโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้นะครับส่วนไอเทมI5 เนี่ยก็คือข้อมูลที่จะแสดงผมก็เปลี่ยนเป็นแท็ก A แท็ก A ก็เป็นแท็กลิงก์สำหรับ URL HREC เป็นลิงก์นะครับซึ่งแท็ก A เนี่ยมันมี slash A ด้วยนะครับมันจะเป็นโครงสร้างอย่างนี้นะจะเป็นโครงสร้างอย่างนี้ในนี้เป็น element ชื่อว่า HREF แบบนี้นะครับ HREF คือลิงก์ที่เราต้องการชื่อลิงก์ที่เราต้องการคือลิงก์ตัวนี้ชื่อนี้เลยผมก็มาใส่ปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าไฟล์แนบอันนี้โครงสร้างเป็นอย่างนี้นะทีนี้มันมี2ตัวใช่ไหมผมก็เปลี่ยนเป็น2ตัวเป็น5กับ6เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนโครงสร้างมัน5กับ6พิมพ์ไม่ถูกนะ5กับ6ปึ๊บเป็นนี้ไฟล์แนบไฟล์แนบ1ไฟล์แนบ2ซึ่งแนบนี้ให้มันทาร์เก็ตให้เป็นทาร์เก็ตแบงค์ให้มันไปลิงก์แล้วก็ไปอยู่หน้าใหม่เมื่อเราคลิกลิงก์แล้วให้มันไปโชว์หน้าใหม่อีกหน้าหนึ่งก็ใส่ทาร์เก็ตให้มันมันเป็นโครงสร้างของ HTML ในการสร้างแท็ก A นะครับถ้าใครอยากรู้คำความหมายก็ไปค้นหาว่าแท็ก A มันเขียนยังไงความหมายคือยังไงนี่เห็นไหมมันก็เปลี่ยนรูปร่างจากลิงก์ยาวๆเมื่อกี้เป็นคำว่าไฟล์แนบเมื่อเราคลิกลิงก์เข้าไปมันก็จะเปิดไฟล์ใหม่ขึ้นมาเห็นไหมแท็บใหม่ขึ้นมาแล้วก็มีรูปที่เราแนบประมาณนี้เกิดจากไอ้ตัวนี้นะครับลิงก์ที่เราต้องการเห็นไหมประมาณนี้เอาแบบเบสิกก่อนถ้าจะให้มันสวยแบบนี้เราก็เอาฟอนต์ออซัมมาใส่เนี่ยฟอนต์ออซัมมาใส่แทนไอ้ตัวคำว่าไฟล์แนบตัวนี้
แค่นั้นเราก็ได้รูปตัวอื่นแล้วเอาแบบพื้นฐานก่อนเอาแบบข้อความนี้ก่อนตามทันไหมท่านอารมณ์ทันไหมยัยหน้าขาวอะไรนะมาใครไม่ทันแชร์มาจะได้บอกถูกทันไหมเอามาทัดนี้จะก๊อปให้ไปวางทับตัวเดิมก่อนตัวนี้นะสองมาทัดในไปทับตัวเดิมตัวไหนไม่ทันอีกตัวนี้ทันไหมซักเซสไม่ทันก๊อปไปวางให้วางไปแทนไอ้ฟังก์ชันซักเซสทับทั้งหมดทั้งปิดโมเดลทั้งปิดฟอร์มทั้งรีเฟรชตารางเนี่ยที่ผมเพิ่มเข้าใหม่คือตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาใหม่สลับกันกับโชว์กับไฮฝั่งนี้ก็ประมาณนี้มาแชร์มาท่านี้ตระลมดูด้วยกันตัวนี้ถึงไหนแล้วครูวันทันไหมครูวันโอ้ไม่ทันค่ะไม่ทันฮะขนาดไม่ได้เร่งสปีดเลยเนี่ยเร่งเวลาให้มันทันนะอะไรนะดูการบ้านก่อนว่าจะทำยังไงเอาอะไรดีการบ้านครูใหญ่แคปหน้าจอหน้าแรกให้มันได้เหมือนผมนี่ก็ได้คล้ายๆผมนี่หน้านี้ให้มันเป็นประมาณนี้นะครูใหญ่ตัวนี้ก็ให้แนบได้สี่ไฟล์แบบนี้เอาแคปสองรูปเอามาต่อกันนี่หน้านี้กับหน้านี้เอาแคปมาหรือแคปหน้าเดียวก็ได้เนี่ยมันจะได้เห็นอยู่นะเห็นตัวนี้แบบนี้ประมาณนี้ง่ายๆครับการบ้านนะครับใครจะส่งก็ประมาณนี้ก็ช่เวหงมืทอน้ายกท็ี่มาอะไรนะครับพอดีหน้าจอตำแหน่งมันไม่เหมือนกันแต่นะคะขออนุญาตแชร์ได้ไหมแชร์ได้ไหมสอบถามได้ครับช่วงท้ายก็ให้เวลาสอบถามสักครึ่งชั่วโมงจะได้ไปพร้อมกันได้นะครับไม่เข้าใจถามเลยนะฮะอาจจะเร็วไปหน่อยแต่ว่าก็น่าจะไปรีรันดูได้น่าจะไม่โดนบล็อกมั้งครูใหญ่โดนบล็อกไปเนี่ยเน่นไหมเนี่ยตำฮะฮะเมื่อสักครู่ยังไม่เป็นแบบว่าลองดูไปแทนแล้วครับไปแทนเลยไปแทนที่มาเลยก็ได้ไม่ต้องไปเมคไปวางทับเลยครับบรรทัดที่ช้าก่อนถามอยู่ไหนเชสีฟ่สิบโอ้46เขียนตามผมใช่ไหมลบออกเลยบรรทัดที่46 47 48ทับไปเลยทับวางทับไปเลยโอเคเอารันดูครับเซฟรันดูได้ทำได้ไหมไอ้ตัวที่มีปัญหาคือไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ขาวขาวว่าอยู่ข้างบนขาวไมอยู่่แตนรง่ไหใจนว่าวางตรงไหนผิดไอ้ขาวๆนั่นคือไอ้ดีฟหรือเปล่ามันไม่อันนี้เนาะไปดูในเทเบิลก็ได้ครับข้างบนมันด้าถนูบกนไหมมันคคือะเนี่ยดีฟตัวเนี้ยไปตรงไหนเมื่อกี้นี่ไว้บนเอานี่อกอ็กก็ได้เอาบรรทัดที่15ลบออก15อ๋อโอเคแค่นั้นแหละครับรันดูใหม่แล้วมันไม่หายไปตัวหนึ่งเหรอคะนี่ไงสิบกับ17อันเดียวกันไหมดิโอฟสิเบคเจ็ดรันดูก็รู้ครับมันใช่ไหมมันยังไม่หายนะเออหายแล้วลองดูดิลองเพิ่มข้อมูลดิครับมันเพิ่มได้ไหมยังทำไว้แค่2 รูปเอาอยู่เลขไทยเปลี่ยนได้ยังพอสอไทยเลขไทยเหรอคะพอสอไทยน่ะเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนได้ใช่ไหมเป็นแล้วเป็นพอสอแล้วโอเคเอาลองรันดูมันลงไหมคลิกหมุนเนี่ยยังไม่หมุนไม่ได้ใส่ใส่แล้วแต่ไม่รอดูก็ได้
JS ทำไม JS ได้เลยแปลว่าถ้าใส่ไม่ถูกอันนี้มันต้องเป็นยังไงนะคะ JS ต้องเป็นอ๋อตัวนี้ผมไม่ได้ copy ให้หรอเดี๋ใยชว่นะค่ะ copy ให้ใหม่ก็ได้ต้องใส่พิมพ์ผิด JS ตัวใหญ่ไปแทนนะครับในแชทช่องแชทไปแทนเลยอันที่50ก็เปลี่ยนจากไฮเป็นโชว์วางทั้งหมดเลยเปลี่ยนจากไฮเป็นโชว์อีกตัวหนึ่งก็ไปใส่หลังจาก alert ก็ได้อันที่54 enter ลงมาวางโอเครันดูใหม่เซฟแล้วก็รันดูใหม่จริงๆมันมีหลายเทคนิคนะครับในการใช้โหลดดิ้งบางคนอาจจะใช้หลายตัวก็ได้แล้วแต่เทคนิคนะครับบางทีขี้เกียจก็ใช้ตัวเสริมง่ายๆนี่แหละถ้าลูกเรียนเยอะๆไปถามคุณนิดมีหลายตัวใช่ไหมโหลดดิ้งไอ้กระต่ายวิ่งกระต่ายเวิ้งเยอะแยะจะชอบแบบดูหลาอลังการมากครับท่านวิเชียนก็มีหลายตัวท่านวิเชียนชอบสร้างไอ้ตัวเนี่ยรอดูนะครับมันจะลงไหมมันอยู่ที่ไฟล์เนาะไฟล์เราแนบใหญ่ขนาดไหนสำเร็จปุ๊บหายรีเฟรชหน้าไหมโอเคถือว่าสุดยอดครับเนี่ยข้อมูลมันก็ลงแล้วนี่แต่เราถ้าติดคปัญ่ะหาอะไรอีกวันนี้ไม่มีมีปัญหาที่ค้างเดี๋ยวให้จบจก่บอนคอร์สก็ถามกันนะครับโอเคครับท่านอื่นติดปัญหาอะไรไหมเนี่ยไปหากินได้เลยนะได้โปรเจกต์นี้ไปทำเป็นระบบกรอกข้อมูลสมัครเรียนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปท่านโลแก๊กมีปัญหาได้ไหมท่านโลแก๊กเนี่ยเปิดไมค์เนี่ยอ๋อนี่ลืฮมะปิดท่านอื่นสอบถามได้เลยนะครับเผื่อจะได้ตอบปัญหาได้จะติดปัญหาใครเนี่ยแชร์อะไรเนี่ยฮะท่านโดเรมอนปัญหาคือหน้าขาวทาแป้งเหรอไม่ไงหน้าขาวอะไรติดปัญหาอะไรครับท่านเดี๋ยวลองรันไปเพิ่มเข้าไปผมจะได้รู้เลอเช็คเลอให้ดูด้วยนะเลออะไรโอเคแนบไฟล์ไปบันทึกหมุนไหมไม่หมุนไปว่าไอตัวเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ใช่ไหมไอโหลดดิ้งเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเห็นไหมเนี่ย3738มันเปลี่ยนรูปร่างแล้วน่ะเนี่ย3738มันเปลี่ยนเป็นไอ IMG URL 12แล้วเปลี่ยนด้วย37มันเปลี่ยนเป็นตัวจางๆแล้วน่ะเนี่ยกรอบบรรทัดที่29เห็นไหมครับ29ตัวจางๆไม่ไอตัวเดียวน่ะตัวจางๆที่มันเป็นสีจางๆนั่นน่ะก็มาเอามาเปลี่ยนไอ้ input 5ไอ้ obj 5ออกหมดเลย obj ก็ครับผมใส่คอมมาด้วยนะอย่าลืมคอมมาด้วยมันคนละตัวกันโอเคเนี่ยถ้าถูกมันจะเป็นเส้นสีดำ38ก็เหมือนกันเป็นสองเป็นเลขสองด้วยนะบรรทัดที่38โอเคครับกลับไปดูที่ฟอร์มนะครับสคริปต์ถูกไหมด้านล่างไอโชว์เอา53ในคอปปี้ไปวางไว้บรรทัดที่548นี่นะก๊อปมาหมดเลยก๊อปไปก๊อปมาหมดนะครับแล้วก็48 Enter ลงมาวางลงไปเปลี่ยนจากคำว่า High เป็นโชว์คือให้มันหมุนติ้วติ้วโชว์โชว์โชว์ W โอเคเซฟรันดูทีนี้ครับรันดูติวไหมคลิก
อ่ะกรอกมั่วๆไปเดี๋ยวหน้าขาวนะเกิดจากอะไรเดี๋ยวไปดูไอ้คำว่า event dot prevent เขียนผิดหรือเปล่าผมว่าเขียนคำว่า event dot prevent ผิดแน่นอนหมุนนั่นแหละเดี๋ยวได้มาดูเลย document ไปดูสคริปต์ใหม่เดี๋ยวผมเช็คดูก่อนเนี่ยหน้านี้แหละหน้าเมื่อกี้แหละผิดอะไรเนาะ with success handler ถูกไหมเนี่ยอันนี้พิมพ์เองเลยมันเด้งขึ้นมาครับ with success พิมพ์เองใช่ไหม SUCCE เมื่อกี้มันเรื่องอะไรขาดอีเวนต์อ๋อนี่นะขาดอีเวนต์ดอทดีเฟนต์ดีฟอลต์เนี่ยมันหน้าขาวเหมือนทาราโรมอ่ะใส่ก่อนใส่ก่อนโหลดดิ้งแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเอนเตอร์เข้าไปพิมพ์คำว่าอย่างไรทาราโรมที่มันหน้าขาวเนี่ยอีเวนต์เพิ่มคำว่าอีเวนต์ครับ ตัวเลขตัวอีเล็กโอเคจุดตัวนี้แหละตัวนี้ใครแชร์อยู่เนี่ยใครแชร์แล้วรวมแชร์เหรอนึกว่าท่านโดเลเอมอยเชนี่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 ปรากฏอยู่เฮ้ยไปไม่ดูพูดนะไม่ได้ยินไหนเสียแล้วเมื่อกี้นะอีเวนต์ถูกทุกอย่างเมื่อกี้วางแล้วใช่ไหมเนี่ยพิมพ์ไม่ครบเลยเนี่ยเขาพิมพ์ให้นะไปก๊อปวางก็ได้นี่แหละแก้หน้าขาวคือตัวนี้ขอบคุณเอ๊ลอกเนาะนี่ไปทำระบบรับสมัครอะไรของท่านเนี่ยเอาระบบนี้ไปแก้ง่ายกว่าอย่าไปแก้ระบบที่มันใหญ่ๆแล้วไปแก้นะมันมั่วเดี๋ยวมันแล้วเลยเอาโปรเจกต์เล็กๆแบบนี้ไปแก้มันถึงเข้าใจเนี่ยไปทำระบบนู่นนี่นั่นทีเนี้ยแล้วก็กลับมาขึ้นซูมให้ครูใหญ่ไประบบรับสมัครก็ได้ระบบรับสมัครก็ได้สักอย่างรอดูก่อนเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวสำเร็จแล้วนะเอ้ยมาได้ยังเป็นเลข4ไหมนั่นมาแล้วนะนี่พอสอเป็นภาษาไทยยังไม่แก้ใช่ไหมนะยังเป็นคอสออยู่ใช่ไหมแม่ตอนนี้ทำไมแก้ตอนนี้ทำไมไม่แก้นะก็ไปดูในสคริปต์ดิในฝั่ง GS นี่เอาคำว่า D เนี่ยไปใส่แทนเห็นไหมมันแปลงร่างแล้วมันทัดที่33นะมันแปลงร่างเป็นคำว่าดีแล้วนะเอาไปแทน33ทั้งหมดอ่ะมันแปลงร่างเป็นคำว่าดีแล้วถ้างั้นมันก็เป็นคำเก่าเราบอก33ใช่ไหมท่านแปลงจาก input 1เป็นคำว่านี้แล้วใช่ไหมลบออกไม่ลบบรรทัดเดียวจะไปลบออกคอมม่าก็เอาไว้เอาวางแล้วก็ใส่คอมม่าอีกก็ได้วางแค่นี้จบรันดูอีกรอบก็ได้แปลงเป็นพอสอไทยหรือยังจะเอาไปประยุกต์ใช้อะไรระบบส่งแผนการสอนแนบอันเดียวพอเชนยาวสเต็ปมันต้องลงเป็นพอสอไทยปึ๊บรอดูแป๊บนะเรียนแล้วใช่ไหม13เดือน6 6 7โอเคคลิกดิมันเป็นลิงก์ท่านไหมโอ้ทำได้เฉยเว้ยผ่านโอเคจบคนอื่นขออนุญาตน่าแชร์ครับเนี่ย
นะครับมาถ้าเรารวมบอกหน่อยเออเลอร์อะไรแชร์เลยครับแชร์เลยเหมือนกันหรือเปล่าติดปัญหาเดียวกันไหมปัญหาคือปัญหาคือเออเลอร์อะไรครับเออเลอร์ส่วนไหนตารางเหรอเลยฮะตารางไหนครับตารางนี้คแหรลับะมันไม่โชว์มันไม่โชว์ตารางครับมูฟวี่โอเคไปดูที่โค้ดดิดึงมาที่คำว่ามูฟวี่ใช่ไหมถ้าจะให้โชว์ชื่อว่ามูฟวี่ใช่ไหมไม่ใช่ครับในละชีทไหนผมทำไมเห็นชีทว่ามูฟวี่กับชีทสามเอ้าคนละหน้าไหมอยู่ไหนเอ่ยอ๋อไม่โอใช่เชไม่ะใช่เชนหน้าจอไหนแล้วเดี๋ยวปิดหน้าจอครับปิดใหม่ใช่ไหมนี่ตัวนี้ครับครับผมตารางมันตารางไหนเนี่ยไม่โชว์สักตารางหนึ่งเลยครับโอเคไปดูชีทดิครับชีทอยู่ในชีทนี่ครับไม่ชีทแต่ฐานข้อมูลอ่ะฐานข้อมูลหายใช่ไหมนี่ครับโอเคไปที่เทเบิลไปดูเทเบิลนะครับเทเบิลเดี๋ยวทำไมตารางไม่แสดงเลื่อนลงมาแป๊บหนึ่งนะครับโชว์เทปมันเลื่อนอะไรไหมครับเช็คดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับดูแป๊บนะมันแปลกๆไอ้ตรงนี้ไปที่หน้าจอโชว์นะครับคลิกขวาตรวจสอบน่าจะอันนั้นไม่ถูกน่าจะเขาเรียกว่าอะไรคอลัมน์ไม่สัมพันธ์กันคอลัมน์ไม่สัมพันธ์นะไปกลับไปที่เทเบิลครับเดี๋ยวนะดูก่อนไอ้บรรทัดที่43มันน่าจะหายไปเห็นไหมอะไรหายเห็นไหมตัวปิดหายเห็นไหมนะดับเบิลโคดหายใช่ไหมหายไหมโอเคเนี่ยนะปัญหาถ้าหายไปตัวหนึ่งก็เลยเนี่ยรันดูครับเซฟก่อนเซฟก่อนเซฟเซฟแล้วนะเอารันดูใหม่เนี่ยมาแล้วมาเห็นครไัหบมมันขึ้นได้เลยเอารันดูลองแนบดูครับใครติดปัญหารอครับถามมาเลยนะครับรีบถามไปนะถ้าเรารวมอยู่เนี่ยถ้าเรารวมไม่อยู่เนี่ยไม่มีใครตอบมานั้นลงไหมทำมันนานเนี่ยมันใหญ่ไหมไฟล์ใหญ่หรือว่าเลอะโอเคไอ้โหลดดิ้งไม่หายใช่ไหมเราจริงไม่หายไปดูไอ้คำว่าไฮเขียนถูกไหมเลื่อนลงมาอยู่ในฟตอรงฟอร์มเซฟโชว์แไลม่้วมีก็ไม่อ๋อไม่โชว์ต้องไฮโอเคต้องเปิดได้ต้องปิดนะครับถ้าเปิดอีกมันก็จะซ้ำไปเรื่อยโอเคน่าจะได้ละผมโเอนี่ยเคถ้าใครขออยบากคุณครับครับผมเนี่ยสวีเดอร์เลิศถ้าจะให้สวยก็ไปหาแบบนี้มาแสดงก็ได้นะครับ
อันนี้ผมเขียน alert แบบ HTML ธรรมดาแบบพื้นฐานนะให้ถ้าอยากสวยก็เอา alert สวยๆมาใส่ครูคะถามหน่อยค่ะครับผมเดี๋ยวแชร์หน้าจอเลยนะคะครูฮะบอกปัญหาก่อนปัญหาคือปัญหาคือมันไม่ลงตรงไหนผิดออกเนี่ยดูอย่างเงี้ยเทเบิลไม่ตรงกันแล้วเห็นไหมเนี่ยค่ะเทเบิลน่าจะไอเฮดเดอร์กับไอตัวข้อมูลมันไม่สัมพันธ์กันไปดูในเทตารางก็ได้นี่เห็นไหมนี่มันเกินมาบรรทัดที่เลื่อนลงนิดนึงเนี่ยมันซ้ำกันเห็นไหม43 44เนี่ยท่านเอา41 42มาซึ่งไอ้สามสองบรรทัดเนี่ยผมเปลี่ยนลบออกมันซ้ำกับมันต้องไอ้เฮดเดอร์กับไอ้ไตเติ้ลกับไอ้ข้อมูลมันต้องเท่ากันนะครับเห็นไหมนับรีซอก็ได้รีซอกี่ตัวรีซอที่ไม่ใช่แท็กทีอาร์นับดูก็ได้ครับตั้งแต่บรรทัดนั่นแหละหนึ่งนับมาสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกับตัวนี้ไตเติ้ลมีกี่ตัวนับเท่ากันไหมไตเติ้ลที่มันเป็นภาษาไทยนะที่อะไรนะนำมามีแปดไหมแปดครับครูแปดแปดโอเคถ้ามันเท่ากันไปว่าได้ลองรันดูตัวนี้กับตัวด้านล่างมันต้องเท่ากันนะครับถ้างั้นมันเนี่ยมาลองรันดูได้ไหมเซฟดูมันลงไหมอ๋อทำ4 ไฟล์มาแล้วอันนี้มันเดียวพอมันจะนานลองรันติวรอแป๊บหนึ่งอยู่ที่ความเร็วความปึ๊บรีเฟรชไหม11เมื่อกี้หน้าตารางมันรีเฟรชไหมมันเป็นล่าสุดไหมลโองคเค่ะโอเคถูกต้องนะโอเคครับใครอีกใครอีกถามไมข่องเปหน็ูนภไมา่ษาทันเยอะอะครูไม่เป็นภาษาไทยครับอะไรครับไม่เป็นภาษาไทยวันที่วันที่ครับวันที่ครับดูก็ได้ทีละคนครับทีละคนน่าจะเหมือนทารโลไหมเปลี่ยนรูปร่างแต่ไม่ได้เอามาใส่ดูก็ได้ฟัง GS เสครับครับครับผมobj input เนี่ยมันมีซ้ำกันเห็นไหม3 4กับ3 5ไอ้สีส่ามสหา้ามสามห้าผมเปลี่ยนรูปร่างมาแล้วนะต้องเอาลบออกทิ้งลบทิ้งเหรอครับครับผมนี่เพราะว่า input หนึ่งมันแปลงเป็นคำว่า day แล้วไงต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งพอครับแล้วคราวนี้ตรงที่หน้าจอเนี่ยครับครูครับมันไม่เนี่ยนะครับเนี่ยมันไม่ยอมเปลี่ยนภาษาไทยอย่างเงี้ยครับโอ้อันนี้เป็นข้อสออยู่แล้วครับมันจะเปลี่ยนตรงที่มันแปลงด้านหลังครับอ๋อโอเคครับถ้าอย่างนั้นถูกแล้วเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนไอ้ไทยไอ้อันนี้ให้เหมือนท่านหมอพิชิตทําให้อยู่ไม่ใช่เหรอครับคาบก่อนใช่ไหมครูใหญ่เปลี่ยนไอ้นี้เป็นภาษาไทยเลยเนี่ยแต่นี้ผมไปเปลี่ยนหลังบ้านไงไอ้หน้าบ้านน่ะมันยังเป็นคอสออยู่อ๋อครับไม่ผมไม่ได้เปลี่ยนเดี๋ยวค่อยว่ากันเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนนะครับครูเนี่ยมันเป็นภาษาไทยแล้วแต่มันไม่ใช่ตัวเต็มไงถอ้า๋ออยากให้มันเป็นตัวเต็มเปลี่ยนจากคําว่านำลำบิกเป็นคําว่ารองไปเปลี่ยนใหม่เนี่ยบรรนีท่ัแดหละทคีร่ับใช่บรรทัดที่24ใช่เป็นคําว่ารองแบบนั้นมันจะเต็มรูปแบบใช่ N O N G ตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไม่รู้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่อันใช้ตัวเล็กแล้วกันนะครับมาลองดูครับกรอกมัวๆเข้าไปออกมาแล้วครับได้แล้วครับครู
เตรียมรูปแบบใช่ไหมโอเอเคาครับโอเปคระมาณนคีร้ับประมาณนี้เอาพื้นฐานก่อนอย่าเพิ่งเจาะลึกเกินไปขอบคุณครับครับเดี๋ยวท่านวรรณพรว่าไงของหนูไม่ทันเยอะค่ะครูไว้รอไม่ทันเยอะเลยรอเอาจากคณะรวมเลยจ้าเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังถ้าจะได้ถ้าจะได้ไจฟ้าล์เดี๋ยวผมจะแชร์ให้เดี๋ยวแชร์ให้ไลฟ์ไฟลจ์้าจ้าขอบคุณค่ะไม่มีปัญหาหรอกไฟล์เนี่ยถ้าไม่ทันเยอะเนี่ยต้องมันเหมือนทำใหม่เยออะ่ะค่ะค่ะ อะได้แชร์ให้เออไม่ใจร้ายหรอกไม่เหมือนบางคนเนี่ยพวกเนี่ย แชร์ไฟล์ที่สำเร็จให้นะครับถ้าใครไม่ทันจริงๆนะเฮ้ยบางคนเนี่ยโดยเฉพาะหน้าห้องเนี่ยพวกใจดำไปขอบพระคุณค่ะครู มีใครสอบถามอีกครับถ้าไม่ทันเยอะเนี่ยก็ไฟล์ไปดูแล้วก็ไปดูคลิปย้อนหลังเอาเนาะดไูดได้้หลายรอบก็ได้นะครับไม่มีปัญหาหรอกถ้าไม่โดนบล็อกก่อนนะไม่น่าจะโดนบล็อกแล้วมั้งคลิปผมส่วนมากที่มันไม่มีเพราะว่ามันโดนบล็อกเกือบหมดนะครับ YouTube ช่องผมแล้วก็ขี้เกียจทำใหม่ด้วยทีนี้หายไฟล์มันก็เยอะใหญ่ด้วยถ้าเอาไปโหลดในไดรฟ์มันก็ใหญ่มากก็เลยค่อยว่ากันนะครับทำไมช่อง YouTube หายไปโดนบล็อกโดนลิขสิทธิ์ทางปัญญาด้านรายชื่อเด็กผมก็แปลกใจทำไมช่องครูใหญ่ไม่โดนปิวเนี่ยฮะส่วนมากเขาอบรมมีชื่อเด็กมีรหัสเด็กนู่นนี่นั่นเยอะแยะมีบางรายการครับฮแต่ะว่าผ่านก็มาไตด้้องยังไงตัดเป็นบางส่วนหรือว่าใส่อ่ะลิงก์คลิปเอาไว้แค่นี้ก็ได้ครับครูใหญ่จะยาวเอาไว้สอบถามภายหลังครับผมโอเคฮคะรับขอบอัคนุณนี้ครับเชิญท่านประธานนะครับท่านวรรณพรครับขอขอบพระคุณท่านวิทยากรที่ได้แบ่งปันความรู้ระบบติดตามงานส่งงานออนไลน์ขอเชิญสมาชิกทุกท่านกดรีแอคชั่นรูปหัวใจเป็นกำลังใจในการผลิตสื่อต่างๆและขอขอบพระคุณยิ่งค่ะขอบคุณมากครับเดี๋ยวขออนุญาตหยุดการบันทึก